بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นขอชูโก้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องแล้วก็พิธีกรกิติมศักดิ์เรานะครับอันทำด้วยเลยเพราะว่าจริงๆนะมะคนพื้นที่เนี่ยผมพูดหลายต่อหลายครั้งเลยครับบอกว่าทำงานมีประสิทธิภาพเนี่ยคนในพื้นที่มีเปอร์เซ็นต์สูงไหมนะครับอินชาอัลลอฮ์เพราะคนนอกพื้นที่อย่างผมมาปุ๊บบรรยายเสร็จผมก็กลับนะฮะแต่คนในพื้นที่เนี่ยพี่น้องถ้าได้ยืนหยัดนะครับอินชาอัลลอฮ์มันจะมีบารอกัตแล้วก็การเดินหน้าของงานมันจะมีเรื่อยๆต่อมาเลยแต่ในชาลาเราสร้างกันเยอะๆนะบางนะสร้างกันไปพี่น้องสร้างคนเนี่ยไม่ต้องรดน้ำเยอะครับพี่น้องแต่เวลาผลออกได้กินยันอาเครัตกล้วยกว่าจะได้กินพี่น้องหลายเดือนนะเป็นปีนะครับกว่าจะได้กินพอได้กินเข้าปากออกทางทวารหนักหมดเลยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราร่วมกันนะครับสร้างคนลูกหลานมุสลิมเรานะครับให้เรียนศาสนาให้เรียนมีภาคความเข้าใจในเรื่องของอิสลามให้เยอะๆแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่ผิดหวังไม่ว่าจะเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นอะไรก็แล้วแต่มีพื้นฐานอิสลามเขาไปได้ทุกที่ครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้บ้านจุมานะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งที่3หรือ4แล้วนะครับ3นะแล้วก็ขอดุอานะครับถ้ายังอัลลอฮ์ยังประสงค์ไม่ตายกันก่อนนะครับเราได้ทำกันเรื่อยไปอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้บารอกัตนะครับกับเจ้าของบ้านแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมรับฟังในยามบ่ายถ้าพูดภาษาจริงๆนะครับฟังบรรยายตอนบ่ายเนี่ยเขาเรียกเบ็ดเส้นยาแดงพื้นที่สีแดงนะเวลาสีแดงนะอันตรายมากนะครับท้องอิ่มอากาศร้อนลมแรงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมวะอะมูตุเลยนะโอกาสหลับสูงมากไปน้องฉะนั้นถ้าใครง่วงเตรียมกับเพื่อนข้างๆนะครับถ้าฉันสงบตบทันทีตบเลยนะจะได้ตื่นนะครับอินชาอัลลอฮ์เอาละครับจะบ่ายจะเย็นจะค่ำเพราะวันนี้เราต้องสู้กันหลายเวทีนะนักมวยนี่ยังแพ้คนทำงานสัตว์นานวันละเวทีจบแล้วฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์เราร่วมกันนะครับหัวข้อที่ผมได้รับอามานะห์พี่น้องว่าอย่าลุ่มหลงดุนยาแล้วก็พ่วงเข้าไปอีกว่าเพราะเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับที่เดียว2หัวข้อนะอัลฮัมดุลิลละห์เราจะบวกเข้าไปยังไงเนี่ยพี่น้องเราจะรับฟังกันอินชาอัลลอฮ์อันดับแรกพี่น้องผมบอกก่อนดุนยากับความเป็นพี่น้องมุสลิมมีโอกาสแล้วมันมีความผูกพันมีความเสี่ยงกันมากพี่น้องสังเกตยุคอิสลามเผยแผ่แรกๆในมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ยุคที่นบีเริ่มทำงานศาสนายุคที่ไม่มีผลประโยชน์เข้าสู่อุมมะห์อิสลามไม่มีทรัพย์กอนีมะห์ไม่มีเงินไม่มีซะกาตไม่มีเงินทองไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยที่เป็นรายรับสำหรับประชาชาติอิสลามพี่น้องดูยุคนบีเผยแผ่แรกๆเผยแผ่ที่มักกะฮ์แรกๆดาวะห์13ปีพี่น้องคนเข้ารับอิสลามช่วงนั้นมีแต่ตายกับตายมีแต่ถูกซอลิมถูกทรมานบางท่านก็ตายสหายบัตรบางท่านพี่น้องรับอิสลามช่วงนั้นอย่างสุฮัยบ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุถึงขนาดเพ้อแล้วนั่งพูดคนเดียวเลยทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะถูกทำร้ายกดดันทางจิตใจถูกทรมานจากบรรดามุชริกีนจนสติบางครั้งมันหลุดเลยพี่น้องสหายบัตรหลายท่านเสียชีวิตยุคนั้นไม่มีอะไรเลยคนรับอิสลามช่วงนั้นมุสลิมมี30คนมี70คนทั้งหมดอยู่เป็นแบบพี่แบบน้องร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมตายร่วมเป็นกันได้ทุกเรื่องเลยไม่มีมุนาฟิกในยุคมักกะฮ์ช่วงแรกไม่มีเลยพี่น้องถ้าเขารักรักบนพื้นฐานอิสลามไม่มีการทะเลาะไม่มีการเหยียบย่ำไม่มีการหลอกลวงไม่มีการแตกแยกรักใครและไม่มีมุนาฟิกแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่น้องเพราะอุลามะกล่าวว่าเมื่อไม่มีผลประโยชน์เข้ามาความเป็นพี่น้องมันจะเป็นปึกแผ่นเมื่อไ
ม่มีดุนยาผลประโยชน์เข้ามามุนาฟิกินจะไม่เกิดขึ้นมาเด็ดขาดแต่เมื่อใดก็ตามพี่น้องที่รักผลประโยชน์เข้ามาเงินทองเข้ามารายรับเข้ามาต้องหาเงินต้องเลี้ยงดูต้องรับรายได้ต้องมีรายได้ต้องพยายามในเรื่องดุนยาถ้าอีหม่านเราอ่อนแอความเป็นพี่เป็นน้องในอิสลามพังพินาศทันทีแล้วคนหลอกลวงจะเข้ามาในชีวิตเราเยอะพี่น้องจำเอาไว้ตอนที่เราสบายเอาตัวอย่างจากไหนพี่น้องจากนบีไงมักกะลำบากไม่มีมุนาฟิกพอมาอยู่มะดีนะห์พี่น้องอิสลามเริ่มมี power อิสลามเริ่มปกครองมะดีนะห์อิสลามเริ่มมีทรัพย์กอนิมะห์ทรัพย์สึกเฉลยพี่น้องอิสลามเริ่มมีระบบซะกาตอิสลามเริ่มมีอำนาจขยายไปต่างๆทั่วคาบสมุทรอาหรับเมื่อนั้นจึงมีคนมุนาฟิกหลอกลวงเข้ารับอิสลามเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วเมื่อดุนยาเปิดมาเรื่อยๆอุมาร์เป็นคอตอบพี่น้องที่รักในยุคสมัยท่านเป็นคอลิฟะห์เมื่อเสร็จศึกอัลกอดิซียะห์พี่น้องที่รักซอฮาบะห์เอาทรัพย์วะนีมะห์มาตั้งกองข้างหน้าอุมาร์เป็นคอตอบรอดิยัลลอฮุอันฮุผมมีเวลาถึงกี่โมงนะครับเราสามโมงใช่ไหมครับโอ้โหสามโมงนะฮะอันฮัมดุลิลละเหมือนนานนะแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวดูสิพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วจะไม่แก่ยังไงเข็มนาฬิกาไปไว้จะตายนะอัสบับอุมัรเป็นคอตอบเมื่อเสร็จศึกกอดีซียะห์พี่น้องซอฮาบะห์เอาทรัพย์วะนีมะห์มากองอยู่ข้างหน้าทรัพย์เต็มไปหมดเลยพี่น้องทรัพย์เฉลยอุมัรเป็นคอตอบร้องไห้เมื่อร้องไห้พี่น้องนี่ครับคนถามอุมัรเป็นคอตอบยาอามีรุลมุอ์มินีนมายุบกีกะท่านร้องไห้ทำไมอุมัรเป็นคอตอบวันนี้เป็นยอมัลฟัรห์วันแห่งความสุขสิอุมัรเราไปชิดเปอร์เซียได้แล้วทรัพย์เฉลยต่างๆของเปอร์เซียอยู่ต่อหน้าเราแล้วเราร้องทำไมอุมัรบอกพี่น้องไม่มีกลุ่มชนใดที่ทรัพย์สมบัติหรือดุนยาเวลาเข้ามาที่ไหนอิลละเอาระตะฮุมุลอาดาวะตะวัลบักดอนอกจากจะมีเกิดความเป็นศัตรูกันแล้วการเกลียดชังซึ่งกันและกันสิ่งที่อุมัรเป็นคอตอบกลัวพี่น้องพูดง่ายๆวันนี้ประชาชาติอิสลามเราที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ได้สาเหตุหนึ่งผลประโยชน์ปฏิเสธไม่ได้พี่น้องถ้าไม่ทะเลาะกันเรื่องอำนาจจะทะเลาะกันเรื่องแย่งเงินดังนั้นวันนี้เราจะทำยังไงอย่าให้เราหลงในดุนยาพี่น้องที่รักอันดับแรกท่านต้องรู้จักดุนยาแล้วท่านจะไม่หลงดุนยาพี่น้องมุสลิมีที่อยู่ตรงนี้ผมถามท่านใครที่มีภรรยาแล้วนะครับมีคนคนหนึ่งพี่น้องแถวบ้านผมเขายอมเป็นภรรยาคนที่สองไม่คิดค่ามาฮัจญ์เลยเอาไหมฮะชื่อมอฮ์ถ้าจะเอาจริงผมติดต่อให้ได้พี่น้องไม่คิดและเขาไม่เรียกร้องอะไรสักอย่างขอคนดูแลอย่างเดียวเอาไหมครับผมเชื่อในตรงนี้มีคิดอยู่จริงไหมวะนะเอาก็มันก็น่าสนใจไม่กล้าพูดตรงนี้เดี๋ยวหลังไมค์อาจจะสะกิดผมนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยกมือแต่เนียดแล้วเมื่อกี้พออาจารย์พูดปุ๊บเนียดเลยเมื่อเนียดเลยจะเริ่มทันทีแกไม่จำกัดอายุแกก็ได้ไม่ก็ได้จนเก่าเอาไหมครับผมติดต่อให้ได้นะอัลลอฮ์ตกใจแชร์ยกมือนะว่าเอา ใจเย็นนะแชร์นะลูกหลานสะดุ้งเฮือกเลยเมื่อกี้นะอัลลอฮ์ปะตู้85แชร์เดวิดยกมือฟึบเลยกวักมือคนนะพี่น้องฟังนี่อาจจะว่าสวยถ้าได้คิดมัดช่วยเหลือได้บุญนะพี่น้องเขาคนลำบากบางคนคิดแล้วเอาว่าเราก็มีอายุเยอะฐานะก็พอมีเลี้ยงอีกสักคนไม่เป็นไรพี่น้องว่าสวยแต่ถ้าผมเอาคำถามนี้ถามพี่น้องแถวบ้านผมทั้งหมดจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เอาทำไมอะครับพอเขารู้ว่ามอเกิดไรท่านวะซวะอยู่ยังอยากได้ยัง
ขาเรียก50 50เพราะไม่รู้ว่ามอคคือใครใครเอาซะคนบ้าสติไม่ดีเดินแก้ผ้าทั้งวันเลยที่คนกรุงเทพคิดอยากจะได้ไม่ได้คิดนิสัยตาเนี่ยมีคนตั้งใจเลยนะเอาว่าคุณเนี่ยจะช่วยเพราะไม่รู้จักแต่คนอย่างผมคนบ้านผมรู้จักหมดตายกคนนี้ใครจะเอาเหมือนกันซอฮาบะห์รู้จักดุนยาจึงไม่หลงดุนยาเราไม่รู้จักดุนยาจึงอร่อยกับดุนยาดังนั้นจะอาเลมหรือจะอะไรก็แล้วแต่ดุนยาพี่น้องจำเอาไว้อย่างซุยนาลินัสอัลลอฮ์บอกได้ถูกประดับประดาให้เป็นที่ลุ่มหลงแก่มนุษย์ทั้งหลายฮุบบุชฮาวาตสิ่งที่สอดคล้องอารมณ์เขาไม่มีอะไรสอดคล้องอารมณ์มนุษย์พี่น้องนอกจากอะไรฮะการละหมาดนะครับถ้าการละหมาดสอดคล้องอารมณ์เรานะพี่น้องสุเราเต็มทุกหลังสุเราเต็มทุกหลังพี่น้องมัสยิดต้องมีคนไปและจะไม่มีใครทิ้งละหมาดแม้แต่วักตูนี่แต่ที่เป็นที่ลุ่มหลงกับมนุษย์พี่น้องเนื่องอันนิสาผู้หญิงทรัพย์สมบัติลูกหลานเงินทองเนี่ยมันทำให้เราหลงพี่น้องดีนะไม่มีใครเบื่อจากการสะสมเงินจริงหรือไม่เราเบื่อพี่น้องบางทีเคยเจอนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกให้สลามอีกแล้วเจอหน้าตรงนี้เราสลามอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องเข้าหูมาโอ้พอไปเจอตรงนั้นเราสลามกันอีกรอบอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์เมื่อกี้ก็สลามแล้วนี่สลามอีกเจออีกสลามอีกเบื่อสลามผมบอกลองเปลี่ยนเป็นเงินสิครับมันจะไม่บ่นแม้แต่นิดเดียวอ้าวมึงเมื่อกี้มึงให้หมื่นนึงให้อีกแล้วอ่ะนี่มีใครบ่นมั้งอ่ะมาเจอเมื่อกี้ให้พันนึงอ้าวเจอนี่ให้อีกแล้วเงินเราไม่เบื่อแต่สลามเราเบื่อทันทีทำไมเพราะดุนยามันซุยนะถูกประดับให้เพิดแล้วให้เป็นที่ลุ่มหลงสิฟัตมนุษย์ถ้าไม่รู้จักดุนยารักดุนยาทุกคนหลงดุนยาทุกคนซอฮาบะห์รู้จักดุนยาเขาไม่หลงไปกับดุนยาเขาไม่คล้อยตามไปกับความงามของดุนยาพี่น้องทั้งหมดดุนยาจึงรับใช้ซอฮาบะห์อัลลอฮ์สร้างดุนยาพี่น้องขอละกอละกุมมาฟิลอัรดิญะมีอะห์สร้างทั้งหมดมาบนหน้าแผ่นดินพี่น้องอัลลอฮ์สร้างให้กับพวกท่านสร้างเพื่อรับใช้มนุษย์รับใช้มุมินมุมินที่ฉลาดใช้ดุนยาให้เป็นประโยชน์สู่อาคิเราะห์มุสลิมและมุมินมุสลิมที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาเขาเกิดมาเขาจะรับใช้ดุนยาเขาจะอยู่กิจมัดดุนยาจนยอมทิ้งอาคิเราะห์ซอฮาบะห์รับใช้เพื่อไปอยู่อาคิเราะห์ยอมทิ้งดุนยาของเราวันนี้ยอมทิ้งอาคิเราะห์เพื่อดุนยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกพี่น้องบรรดาบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหลายอันนัมัลฮายาตุดุนยาแท้จริงชีวิตในดุนยาละอิบวะละมันเป็นละอิบมันเป็นการละเล่นมันเป็นความหลงลืมความเขาเรียกทำให้เราเพลิดเพลินความสนุกสนานความชั่วคราวในดุนยาพี่น้องนั่นอัลลอฮ์เตือนในกุรอานดังนั้นเวลาอัลลอฮ์บอกเรื่องดุนยาพี่น้องอัลลอฮ์จะบอกให้เราเห็นถึงฮากิกะห์แก่นแท้ของดุนยาอย่าหลงไปกับมันนะอย่าเพลินไปกับมันอย่าเคลิ้มไปกับมันอย่าเข้าหาจนลุ่มหลงมันเพราะอะไรพี่น้องสุดท้ายคนหลงดุนยาหายนะทุกคนหายนะทุกคนนะครับมาพี่น้องหายนะทุกคนไม่มีใครที่หลงดุนยาแล้วจะได้ความสำเร็จจากการหลงดุนยานี่อัลลอฮ์เตือนแต่อัลลอฮ์ก็บอกอีกพี่น้องวัลอะวัลอาคิเราะตุค็อยรุวะอับบะกอและอาคิเราะห์นั้นดีกว่าแล้วถาวรกว่าอะบาดันอะบาดะไม่ถูกใช้กับดุนยาแต่อะบาดันอะบาดะถาวรตลอดกันจะถูกใช้เกี่ยวกับอาคิเราะห์ถ้านรกพี่น้องอะบาดะมีคอลิดีนฟิฮาอะบาดะมีในเรื่องสวรรค์ในเรื่องนรกดังนั้นวันนี้มุสลิมพี่น้องที่รักจะไม่ให้ลุ่มหลบลุ่มหลงดุนยานะครับอันดับแรกท่านต้องรู้จักมันก่อน
เรียนรู้พี่น้องเรื่องของอัลกุรอานเรื่องของฮะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านจะรู้จักแก่นแท้ของดุนยาดุนยาไม่เคยอิ่มไม่มีใครอิ่มในเรื่องดุนยามิเช่นนั้นแล้วอัลลอฮ์จะกล่าวทำไมในกุรอานพี่น้องอัลฮะกุมมันทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินอะไรอะพี่น้องอัลฮะกุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์มันทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลินสะสมอะไรก็ไม่สนุกเท่าสะสมเงินวันนี้เราเคยสุขไหมพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ซิกเก็ตได้ 3,000 ด้วยวันนี้ไม่ค่อยสุขเราไม่ค่อยคิดตรงนั้นแหละครับพี่น้องส่วนใหญ่มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ขายกำไร 3,000 เราไม่เบื่อกับเงินไม่เบื่อจริงๆพี่น้องแต่เราไม่ได้ทำให้เราเพลินในการสะสมแต้มแห่งอาคิเราะห์เพราะอะไรอัลฮะกุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์มันทำให้เราเพลินฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรมันจะยุติตอนไหนพี่น้องตอนเขาหามเราไปกุบูรเมื่อสู่กุบูรนั่นแหละครับเราสำนึกเลยว่ายุติแล้วดุนยาของฉันอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นรู้จักดุนยาพี่น้องเรียนรู้ให้รู้จักดุนยาท่านจะไม่หลงดุนยาเรียนรู้ให้รู้จักแก่นแท้ของดุนยาท่านจะไม่หลงไปในดุนยาท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะจอลิดดุนยาฟีไอดีนโออัลลอฮ์ขอให้ดุนยามันอยู่ในมือเราด้วยยาอัลลอฮ์วะลาตะจอัลฮาฟีกุลูบินาอย่าทำให้มันเข้าไปสู่หัวใจเราเลยยาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์รวยมีซอฮาบะห์มีตังมีซอฮาบะห์ทำงานปลูกต้นอินพัลัมซอฮาบะห์ออกไปค้าขายซอฮาบะห์เป็นพ่อค้าซอฮาบะห์เป็นคนเลี้ยงสัตว์มีอูฐเป็นพันๆตัวพี่น้องเป็น 7-800 ตัวซอฮาบะห์ทำงานแต่ทั้งหมดติดแค่ในมือซอฮาบะห์มันไม่ซึมเข้าในหัวใจสหบัติจึงไม่แปลกเวลานบีเรียกร้องบริจาคเขาบริจาคได้เลยนบีบอกใครซื้อบอนแอมรูมาได้สวรรค์อุสมานบินอัฟฟานเอาเงินส่วนตัวซื้อบอนแอมแล้ววากับให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะอุมมัตอิสลามตลอดเลยพี่น้องทำไมทำได้เพราะดุนยาอยู่แค่มือเขาถ้าซึมในใจพี่น้องเราจะเอาออกไม่ได้ดังนั้นดุนยาสหบัติขอแบบนั้นอินชาอัลลอฮ์เราก็ขอแบบสหบัติวันนี้ใครที่อัลลอฮ์ให้ริสกีมากพี่น้องวันนี้ใครที่อัลลอฮ์ประทานริสกีให้แก่เขาอย่าประมาทนะครับพี่น้องยิ่งมีเยอะอัลลอฮ์สอบเยอะวันนี้เอาง่ายๆคนมีตังค์ 1,000 บาทวันนี้กับคนมี5บาทพี่น้องออกไปยืนกลางแดดแล้วพรีเซนต์มาทีละคน5บาทใช้อะไรไปบ้างในวันนี้ยืนกลางแดดอ๋อ5บาทวันนี้ออกไปเมื่อกี้ซื้อปาร์ตี้1ซองหมดแล้วเอาเข้าที่ร่มจบ2นาทีไม่ถึงคนมี 1,000 นะครับยืนกลางแดดบอกมาทีละรายการนั่นกว่าจะครบ 1,000 พี่น้องเหงื่อไหลถึงก้นลงไปถึงเท้าไปน้องยังหมดไปแค่500อีก500กำลังคิดอยู่ร้อนขอเข้าที่ร่มได้ไหมยังไม่ได้ต้องบอกให้หมด1,000ใช้อะไรบ้างไม่แปลกคนรวยเข้าช้ากว่าคนจนไม่แปลกแต่มันก็ไม่แปลกที่เราอยากรวยมากกว่าอยากจนเพราะอะไรเรายังไม่เห็นภาพถูกสอบไปครับเป็น4คำถามไปน้องลาตาซัมยังไม่ขยับขยื่นไปไหนก็ดำเนินอับดินยอมันกิยามะสองเท้าของบ่าวอัลลอฮ์จะขยับไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะฮัตตายุสอัลจนกว่าจะถูกถามก่อนอายุไขท่าน60ปี80ปีที่ท่านอยู่ในดุนยาฟีมาอัฟนาหมดกับอะไร70ปีอยู่ดุนยาหมดกับอะไรอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามขนาดนั้นเลยพี่น้องดูอัลลอฮ์ฉายให้ท่านเห็นบางทีเราคิดเอออัลลอฮ์จะถามยังไงในวันกิยามะห์70ปีจะขุดขึ้นมาเอาเก่าๆขึ้นมาขอโทษนะครับพี่น้องเคยเข้า YouTube มั้ยลองเสิร์ชคำว่าสงครามโลกครั้งที่2สิพี่น้องภาพมันออกมาเลยยุคไม่มีอินเทอร์เน็ตนะภา
ฉายออกมาเลยของเป็นเกือบกี่ร้อยปีเขายังเอามาให้ท่านดูได้นี่ดุนยาเราคิดเอฟสมัยก่อนนบีเดินทางจากมักกะไปปาเลสไตน์มัสยิดอักซอเดินทางสมัยก่อนเป็นเดือนคนไม่เชื่อกูฟอดหลายคนดูอัลลอฮ์ฉายเห็นดุนยาจะเป็นไปได้ไม่ได้ได้ยังไงผมมาจากภาคใต้ขึ้นกรุงเทพพันกว่าโลชั่วโมงครึ่งถ้าผมนั่งไทยแมชชีนย้อนยุคไปบอกตัวเชสมัยก่อนเดี๋ยวผมไปกรุงเทพแล้วเย็นๆกลับเขาว่าบ้าอะไรของมันว่าไปกรุงเทพพันกว่าโลเดี๋ยวเย็นๆกลับปัดอดีตไปลงขึ้นรถไฟ4วันยังต่ำสุดท้ายอร่อยเห็นไปเช้าเย็นกลับมีจริงเว้ยพอมีจริงนี่ดุนยาอร่อยใหญ่เห็นแล้วไปยากอะไรอ่ะอร่อยใจเกินทางขึ้นไปรับละหมาดอิสรอมิราจผ่านไปทั้งหมดคืนเดียวอะไรยากสำหรับอัลลอฮ์อะไรยากสำหรับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามพี่น้องอายุท่านนี่สิ่งแรกที่อัลลอฮ์ถามคนอายุเยอะและมีโอกาสฟังบรรยายพี่น้องดูอานะมะให้เราอายุยืนแล้วได้มีชีวิตอยู่แบบนี้ตลอดไปมนุษย์ที่ดีที่สุดนะพี่น้องนบีพูดมันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอามาลูใครที่อัลลอฮ์ให้เขามีอายุยืนแล้วมีอามัลซอลเลห์สุดยอดนะครับอายุยืนแล้วอามัลซอลเลห์อายุยืนแต่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ทำไมตาบัดอีกพี่น้องดูแล้วตายดีกว่าตายดีกว่ามายิ่งเยอะยิ่งฝืนอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้โอกาสมันตาบัดมันยังไม่ตาบัดเลยไปมาที่หนึ่งพี่น้องตัวเชฟใส่หมวกไปยกแอร์แล้วยังดิ้งอยู่เลยยังดิ้งอยู่เลยนะอุบิลแลมินซาลิไม่ใช่ดื่มน้ำมะนาวนะครับยังกินอยู่เลยแต่มาฟังบรรยายเอาละวันหนึ่งอิชาอัลลอฮ์เป็นคนดีวันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้โอกาสเขานี่สิ่งที่อัลลอฮ์จะถามมาเกียรติสองอันชาบะวัยหนุ่มวัยสาวเขาหมดไปกับอะไรแล้วสามอันเป็นความรู้ที่ได้ทำไปยังไงบ้างรู้แล้วทำไหมฟังบรรยายแล้วอามานไหมขยันฟังแต่อามานไม่เพิ่มโดนนะครับบางคนขาฟังเลยอ่ะตั้งแต่สมัยเทปคาสเซ็ตขึ้นมา MP3 ไปแผ่นซีดีตอนนี้มา YouTube ไปไลฟ์สดฟังตลอดรู้จักตั้งแต่สมัยครูเอยันสมัยเนี่ยแต่ไม่เอามันฟังจริงๆพี่น้องอิลมูเข้าเยอะต้องทำเยอะถ้าอิลมูเข้าไม่มีอามานมาเลยพี่น้องถูกถามวันกิยามะห์แต่เราจะไม่พูดเรื่องหัวข้อนี้เราจะพูดคำถามที่4ที่ผมจะพูดอะไรนะ1ใน4นะครับอันมาลีทรัพย์ของเขามินอัยนะตัสบวะมิมมาอันฟักเอากามะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มายังไงแล้วใช้ไปยังไงพี่น้องดูอย่างอื่นถามรวดเดียวจบอายุหมดไปกับอะไรรวดเดียวเลยตอนวัยรุ่นหมดกับอะไรรวดเดียวจบความรู้ใช้ไปยังไงที่มีรวดเดียวจบแต่ทรัพย์ได้มายังไงแล้วจ่ายไปยังไงพี่น้องปปช.นะครับสอบสวนบรรดาข้าราชการเรื่องเกี่ยวกับปราบปรามคอร์รัปชันมนุษย์กับมนุษย์สอบยังเหงื่อแตกเลยวันกิยามะฮ์50ตังค์อัลลอฮ์ก็ถามอัลลอฮ์ถามด้วยละมา50ตังค์สลึงเดียวอัลลอฮ์ก็ถามผมถึงบอกปะมะนะครับพ่อแม่ซื้อโทรศัพท์ให้ลูกซื้อไอโฟนให้ลูกไม่แปลกเรามีเงินแต่ต้องเตรียมคำตอบบอกอัลลอฮ์ด้วยว่าซื้อทำไมใครจะไปรู้เข้านรกอัสบาบจากไอโฟนทำไมเข้านรกกับพี่น้องสาเหตุใช้ทรัพย์ไปในทางที่อัลลอฮ์ไม่พอใจไปนรกได้ง่ายๆนะครับพี่น้องดังนั้นเรื่องทรัพย์ดุนยาพี่น้องที่รักวันนี้เรารู้แบบนี้แล้วอินชาอัลลอฮ์ดุนยาเป็นสถานที่ทดสอบและอิบวะละเป็นสิ่งประดับประดาให้เราลุ่มหลงต่างๆนานาพี่น้องที่รักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวในหะดีษครั้งหนึ่งพี่น้องเรื่องราวตรงนี้อบูอุบัยดะห์พี่น้องที่รักเป็นซอฮาบะห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลส่งอบูอุบัยดะห์ไปเก็บซะกาตที่เมืองอื่นน่ะ
วันที่อบูบัยดะห์เก็บซะกาตเรียบร้อยกลับมามะดีนะห์พออบูบัยดะห์กลับมาที่มะดีนะห์พี่น้องคนรู้ว่าอบูบัยดะห์กลับมาแล้วพร้อมเงินซะกาตคนมากันเต็มเลยคนมากันเต็มเลยพี่น้องเมื่อมากันเต็มนั่นขนาดยุคซอฮาบะห์นะพี่น้องนบีเห็นนบียิ้มพี่น้องดูผู้นำนะรอซูลยิ้มพี่น้องรู้เลยแล้วนบีพูดเตือนสติเตือนนะสิฮะไม่ให้ซอฮาบะห์ลุ่มหลงกับสิ่งที่มีณดุนยานบีเตือนยังไงพี่น้องมัลฟักกรออัคชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวเลยว่าความลำบากความยากจนความขัดสนจะมาประสบกับพวกท่านนบีไม่เคยกลัวเลยพี่น้องว่าอุมมะห์จะอดอยากนบีไม่เคยเป็นห่วงไม่เคยกังวลเลยว่าอุมมะห์จะไม่มีอะไรกินในยะถ้าเรายากจนยังไงแต่มีอีมานอินชาอัลลอฮ์มันไม่หลุดวะลากินแต่นบีบอกอัคชาอันตุบสตดดุนยาอะลัยกุมแต่ฉันกลัวสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือดุนยาจะเข้ามาหาพวกท่านนบีไม่กลัวอุมมะห์จะอดจนเป็นยากจนอดอยากไปเนาะแต่นบีกังวลคือการเข้ามาของดุนยามาหาพวกท่านทำไมอะครับคนเราถ้าถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ด้วยความจนส่วนใหญ่จะนึกถึงอัลลอฮ์ส่วนใหญ่จะนึกถึงอัลลอฮ์แต่เมื่อใดถูกทดสอบด้วยความสบายส่วนมากจะลืมอัลลอฮ์สังเกตเวลาเราไม่มีร้องไห้บ่อยเวลาจนจูปัญหาในชีวิตละหมาดคุชัวเวลาล้มละลายพี่น้องละหมาดนี่แค่อ่านฟาติฮะอัลรอฮ์มานพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอัลรอฮ์มานิรรอฮีมอัลรอฮ์มานยะไม่สุดรอฮีมน้ำตาไหลนะทำไมอ่ะมันโดนกับตัวเองอ่ะมันใจหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ร้องไห้ขออัลลอฮ์มีทุกอย่างพี่น้องสุดฟาติฮะห์แล้วยังไม่สั่นเลยหัวใจเคยละหมาดตะฮัจญุดตลอดพี่น้องตอนจนพออัลลอฮ์เปิดริสกีให้ลืมเลยดูฮาก็ไม่เอาไม่เอาเลยพี่น้องนั่นนบีจึงกลัวกลัวว่าดุนยาจะเข้ามาหาพวกฉันอันตุบสตับดุนยาอะลัยกุมแล้วพวกท่านจะเพลิดเพลินไปกับดุนยาและสุดท้ายดุนยาจะทำให้ท่านหายนะเหมือนกับที่มันทำให้คนในยุคก่อนหายนะมาแล้วพี่น้องดุนยาเหมือนน้ำทะเลกินยังไงก็ไม่อิ่มยิ่งกินยิ่งกระหายดุนยาเหมือนแมงวันบินเหมือนช้าแต่จับยากแต่ถ้าคนอยู่แบบไม่สนใจแมงวันไม่ไหวจะปัดจริงหรือไม่พี่น้องเราขายไก่ขายเนื้อไม่ไหวจะปัดต้องแขวนซีดีร่อนเลยนะเราไม่เคยวิ่งหามันแต่มันวิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราวิ่งจับมาแมงวันแมงวันจะหนีจากเราดุนยาแบบนั้นนะเรียนรู้ต้องทำให้เป็นดุนยาลงคนที่ไม่อะไรเท่าไหร่กับดุนยาพี่น้องมันเข้ามาทดสอบเลยใช้ให้เป็นพี่น้องริสกีบารักัตพี่น้องไม่ต้องกลัวท่านพยายามให้อยู่ในทางของอัลลอฮ์ริสกีของอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์ให้ได้กับคนมุมินจริงๆไปฮัจญ์ไม่ต้องมีตังก็ไปได้ไปอุมเราะห์ไม่ต้องมีเงินก็ไปได้คนมีตังล้นเลยพี่น้องเป็น10ล้านไปถึงอเมริกาไปถึงเกาหลีแต่แผ่นดินฮารอมเยี่ยมไม่ได้มีทั้งหมดเลยพี่น้องทุกอย่างมันมีหมดเลยแต่ไม่มีอย่างเดียวเงินมันที่อยู่ในมัสยิดไม่มีไฟดับนะมาชาอัลลอฮ์อามาเลยนะแต่ไฟดับมันก็ต้องได้ยินนะครับอินชาอัลลอฮ์เสียงเราดังนะแต่ถ้ามีไมค์ก็ดีครับเพราะอีกประมาณ6ที่นะอีก2พรุ่งนี้อีก3 5 5ที่ต้องประหยัดนะ8ที่3วันจริงๆเพิ่มมาอีก10ที่ก็ยังไหวนะอินชาอัลลอฮ์นะแต่ใจเย็นนะครับก็8ที่ก่อนนะขออัลลอฮ์ให้มีเสียงอย่างเดียวพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยเหลืออัลลอฮ์ช่วยเราใช้ power bank ในตัว
อัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องที่รักนะครับนี่เทคนิคนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องถ้าซอฮาบะห์เนียดมาเรื่องดุนยานบีจะเปลี่ยนสู่อาคิเราะห์ทันทีลูกสาวนบีมุฮัมมัดพี่น้องท่านหญิงฟาติมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาลูกสาวคนเล็กของท่านรอซูลฟาติมะห์นบีรักเขารายงานว่าถ้าเดินท่านหญิงฟาติมะห์เดินเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องแต่ฟาติมะห์ต้องทำงานเองแต่งงานกับท่านอาลีพี่น้องยากจนไม่มีอะไรเลยฮัสซันฮุเซนพี่น้องบางทีเดินไปเจออิพัลลัมตกที่พื้นยิบมากินนะครับหลานนบีนะนบีเห็นฮัสซันฮุเซนหยิบอิพัลลัมตกพื้นมากินเนี่ยพี่น้องรอซูลเห็นนบีเอาออกเลยเพราะกลัวว่าจะเป็นอิพัลลัมที่เป็นทรัพย์สอดก็นบีบอกเตือนถ้าเครือญาติรอซูลห้ามกินทรัพย์สอดก็ไม่มีกินขนาดต้องหยิบข้างทางมากินนะพี่น้องท่านหญิงฟาติมาต้องแบกน้ำเองต้องทำงานบ้านต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดพี่น้องวันหนึ่งนบีได้เฉลยสามีพี่น้องท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกฟาติมาท่านฟาติมาไปหารอซูลสิขอเฉลยว่าสักคนมาอยู่เป็นคนคอยคิดมัดรับใช้เธอจะได้ไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องคอยไปแบกน้ำไม่ต้องเอาอะไรมาไปขอนบีนะฟาติมาไปพี่น้องเชื่อสามีเดินไปหารอซูลปรากฏว่านบีมีแขกดูพี่น้องลูกที่มารยาทดีพ่อมีแขกเรามีธุระส่วนตัวฟาติมาเดินกลับนบีเห็นนะครับว่าฟาติมามาเวลาแขกเสร็จพี่น้องความโนบน้อมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเดินมาหาบ้านลูกสาวลูกเขยเมื่อมาถึงพี่น้องถามลูกพอนบีรู้ว่าฟาติมาจะมาขอทาสเพื่อมาทำงานรับใช้คอยบริการครอบครัวของฟาติมานบีพูดยังไงพี่น้องนี่พูดนำพ่อจะให้ทาสสรุปนะครับพ่อจะให้ทาสกับลูกได้ยังไงในเมื่อวันนี้อาลีซุฟฟาที่อยู่กับพ่อชาวซอฮาบะห์ที่ไม่มีบ้านอยู่ยังมีอยู่เลยวันนี้ที่มัสยิดเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีกินเขาอยู่อย่างลำบากแล้วพ่อจะเอาเฉลยมาคอยรับใช้ลูกสาวของมันนบีรอซูลได้ยังไงนบีไม่ให้พี่น้องแต่นบีเปลี่ยนความคิดของท่านหญิงฟาติมะห์เอาไหมฟาติมะห์ฉันจะสอนเจ้าถึงสิ่งดีกว่าสิ่งที่เจ้าอยากได้เจ้าอยากได้ความสบายอยากได้คนมาคอยรับใช้แต่พ่อจะสอนให้ซิกรุลลอฮ์ก่อนนอนซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัร34ครั้งก่อนนอนดีกว่าสิ่งที่เจ้าขออีกฟาติมะห์มาเรื่องดุนยานบีพลิกหัวเนียดไปทางอาคิเราะห์ไม่สอนให้ลุ่มหลงดุนยาพี่น้องไม่สอนให้เราลุ่มหลงดุนยานี่นบีสอนลูกพี่น้องที่รักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับลูกสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ดังนั้นพี่น้องที่รักนี่นบีจึงพูดและนบีบอกอีกในหะดีษอินนามิมาอะคอฟุอะลัยกุมมินบะอ์ดีสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดหลังจากที่ฉันเสียชีวิตไปแล้วแล้วมันจะมาประสบกับพวกเจ้านะมายุฟตะฮุอะลัยกุมมินซะฮรอติดดุนยาคือกลัวว่ามันจะถูกเปิดให้กับพวกท่านความสบายดุนยามันจะเข้ามาพวกท่านนบีกลัวมากกี่คนแล้วพี่น้องลองดูสมัยเราเนี่ยทำงานจนไม่ละหมาดขายของอยู่ในตลาดกินริสกีของอัลลอฮ์แล้วไม่ละหมาดเลยกลัวละหมาดแล้วจะเสียเวลาทำมาหากินกลัวละหมาดแล้วลูกค้าจะหนีจากร้านเรารู้สึกว่าอย่างนั้นรู้สึกว่าอย่างนี้ลำบากกว่าเลยตัวสกปรกบ้างที่ไม่มีบ้างผ้าไม่สะอาดบ้างเขาอายคนบ้างแต่มันกินริสกีของอัลเลาะห์24ชั่วโมงเลยถ้าท่านตะเงาะแล้วท่านซ่าท่านเก่งจริงๆนะพี่น้องท่านแจ๋วจริงๆถึงขนาดไม่ละหมาดแล้วอย่ากินริสกีของอัลเลาะห์พี่น้องอิบราฮิมบินอาดามเคยสอนพี่น้องได้ไหมถ้าจะทิ้งละหมาดนะหนึ่งอย่ากินริสกีอย่าใช้ริสกีของอัลลอฮ์สองจงหนีจากความตายให้ได้หนึ่งในนั้นที่ผมจำอัลลอฮ์เ
ของอัลลอฮ์แล้วทำไมวันนี้เราทำงานจนไม่ละหมาดนะพี่น้องสังเกตไหมคนจะสบายไม่ได้อยู่จำนวนเม็ดเงินเงินน้อยแต่บารักัตรายได้ที่ได้โดยไม่ลืมอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ก็ให้บารักัตได้วันละร้อยก็ยิ้มได้50บาทก็ยิ้มได้ได้วันละหมื่นแต่บ้านไม่สนุกลูกไม่กลับลูกไม่ละเมิดเมียไม่ปิดเอารถสามีไม่เอาอะไรเลยอยู่บ้านมีบีเอ็มมีเบนมีห้องแถวมีทุกอย่างแต่ไม่มีอิสลามในบ้านเท่ากับท่านไม่มีอะไรเลยในชีวิตเจ็บปวดนะครับพี่น้องไม่มีใครรู้สึกนอกจากคนที่เคยเจอแบบนี้เท่านั้นพี่น้องอยู่กรุงเทพผมอยู่ใต้โอกาสเห็นมันก็มีพอๆกันเคยเห็นไหมพี่น้องบ้านมุสลิมบางคนอาซานมักริบแล้วบ้านยังเปิดทีวีลั่นเลยเมียนั่งดูทีวีลูกนั่งเล่นโทรศัพท์พ่อนั่งคุยกับหมองจงเจ๊อาซานมักริบไม่ละเมิดแต่เปิดแอร์อยู่สบายเลยพี่น้องพี่น้องดูฮักเก็ตกัดชีวิตคนนี้จริงๆไม่บารักัดถึงมีเงินอัลลอฮ์ก็ไม่ให้สงบในชีวิตมันทำไมเพราะหลงดุนยาอยู่กับดุนยาเข้ากับดุนยาทั้งหมดทำเพื่อดุนยาหมดเลยจำไว้พี่น้องใครมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเขาจะตายบนสิ่งนั้นแล้วเมื่อตายยังไงเขาจะฟื้นมาสภาพนั้นท่านอาลีเตือนพี่น้องคุณอับนาอัลอาคิเราะห์วะลาตะคุนอับนาอัดดุนยาจงเป็นลูกอาคิเราะห์จะเป็นลูกของดุนยาชีวิตอยู่ให้มีและเป้าสูงสุดพี่น้องไปอาคิเราะห์ให้ได้ท่านอย่ามีชีวิตแล้วอยู่มันเพื่อดุนยาเพราะอะไรพี่น้องใครที่มีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาเขาจะไม่มีความสุขใดๆเลยในชีวิตบางคนนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เรื่องดุนยาใครไม่อยากมีความสุขพี่น้องลองบอกผมสิในดุนยาบ้านเราจนเราอยากมีตังสิ่งเจ็บปวดพี่น้องคนไม่มีบ้านอยากมีบ้านจริงหรือไม่คนไม่มีรถอยากมีรถคนไม่มีอะไรเลยอยากมีพี่น้องดูอ้างต่ออัลลอฮ์โออัลลอฮ์ให้ฉันด้วยอย่าอัลลอฮ์ขอนั่นด้วยบางคนพี่น้องดูอ้างมันมีหนึ่งขอปั๊บอัลลอฮ์ให้เลยสองขอปั๊บไม่ได้เลยแต่ได้ในระยะเวลาอีกระยะหนึ่งอัลลอฮ์จะให้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมันถ้าคนไม่มีซาบัตอย่าอัลลอฮ์ขอไม่ได้หนึ่งปีแล้วยังไม่ได้สองปีแล้วยังไม่ได้ไม่เอาแล้วกูทำดีทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้กูเลิกแล้วอามันพังพินาศเลยพี่น้องที่รักบางครั้งอัลลอฮ์ให้ปีที่สามแต่เราไม่อดทนซะแล้วจำไว้อย่างพี่น้องทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มีฮิกมะห์หมดเลยแต่ก่อนเราขับมอเตอร์ไซค์อยู่พี่น้องอยากได้รถเก๋งเว้ยถามจริงๆแชร์สมัยก่อนแชร์มีรถลูกหลานเยอะแบบนี้ไม่ใช่วิทไม่มีเลยแชร์ทันกี่ควายไม่ใช่วิทใช่ทันไม่แชร์ทันนะมีรถเยอะแบบนี้ไม่แชร์บ้านหลานๆลูกๆมีแอร์มีแบบนี้ไม่แชร์ไม่มีน่าจะหลังนี้หลังเดียวเลยเก่ากว่านี้อีกบ้างครับเก่ากว่านี้อีกแล้ววันนี้แชร์ลองดูรอบๆมีอะไรบ้างอันห้องดูเลยทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้แชร์ตอนนั้นน่ะเพราะยังไม่ได้เวลาเข้ามาถึงเวลามาชาอัลลอฮ์นี่มันต้องฟังแบบนี้แชร์จอทีวีจอข้างคนบยานสุดยอดอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมถึงเวลาบางทีเรามองไม่ออกไงพี่น้องไอ้ทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กูสักทีว่าขี่เวฟอยู่นั่นแหละไปฟังบรรยายไปจะให้ยังไงล่ะมันคนเดียวมอเตอร์ไซค์ก็พอแล้วพอแต่งงานพี่น้องริสกีเริ่มเพิ่มถึงเวลาพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ต้องดูคนอื่นนะครับพี่น้องกลับไปดูชีวิตเราเองแต่ละคนวันนี้เราขี่รถอะไรอ่ะวันนี้บ้านเราเป็นยังไงอ่ะทำไมตะกอนกูเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมกูเป็นอย่างนี้วะแล้ววิเคราะห์ไปอีกกระโดต้องอ่านแล้วสิ่งที่สำคัญที่ท่านต้องอ่านชีวิตท่านเองท่านต้องอ่านว่าทำไมกูเป็นอย่างนั้นวะอ๋อพอลำดับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประวิงเวลามาจนวันนี้เพราะถึงเวลาแล้วที่
นามสกุลอะไรเนี่ยพี่น้องมัดโซมีไหมฮะนามสกุลแชวังมีไหมนี่ดุนยาที่ผมพูดให้ท่านได้เห็นเขาไม่ได้ข้ามสำเภามาลงเมืองไทยปุ๊บรวยเลยไม่มีนะครับแบกข้าวสารมาเก็บก้อนเกลือจุ่มน้ำทะเลดูดกินกับข้าวต้มสุดท้ายวันนี้เรานี่กินเกลือลากสำล้อตอนนี้เขาอยู่ห้องสูงสุดเลยพี่น้องบริหารเกือบหมดเลยมุสลิมเราอดีตเจ้าของที่พื้นที่น้องจอมปัจจุบันขอโทษนะครับขับแท็กซี่ฮะเจ้าของที่ดินทำไมอ่ะหมดแล้วเขาคิดเราไม่คิดแต่จะบอกอย่างนึงพี่น้องสเต็ปแต่ละต่างๆที่อัลลอฮ์ให้เกิดบนดุนยาอิกรอท่านต้องอ่านสิท่านต้องอ่านทั้งหมดมีฮิกมะห์หมดเลยยักบิดวะยับสุดอัลลอฮ์เป็นผู้ระงับและอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ดูแลอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีและอัลลอฮ์ถอนริสกีได้ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการพี่น้องดูอาขอวันนี้บางครั้งได้สองขอตั้งนานไม่ได้ได้อีก10ปีก็ได้สามขอจนตายไม่ได้เลยในดุนยาแต่อัลลอฮ์จะให้อาคิเราะห์มันมีสามแบบบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องขอดุนยาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้พี่น้องนบีบอกฮะดีษถูกบันทึกนะครับอิมามอะห์มัดก็บันทึกอยู่ในหนังสือของท่านไม่ได้นบีบอกคนคนนี้เดินไปขอเงินคนนั้นขอเงินคนนี้ถูกปฏิเสธเขาขอดุนยาอัลลอฮ์ก็ไม่ให้แต่เลาซะอัลลอฮัลญันนะห์ถ้าคนคนนี้ขอสวรรค์จากอัลลอฮ์นะแค่เขายกและเขาขอสวรรค์จากอัลลอฮ์ละอัตตอฮาอียามอัลลอฮ์จะให้เขาทันทีพี่น้องบางคนอัลลอฮ์ไม่ให้ในดุนยาอัลลอฮ์ชะลอทั้งหมดจะให้ในอาคิเราะห์อับดุรมานบินอูฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์พี่น้องจึงร้องไห้ไงเขารวยจนอับดุรมานบอกว่าถ้าฉันยกก้อนหินขึ้นเนี่ยฉันก็มีความรู้สึกว่าจะเจอทองคำใต้หินรู้สึกทำมาค้าขึ้นมีบารอกัตได้เงินง่ายมากๆเลี้ยงดูภรรยานบีพี่น้องหลังจากนบีเสียชีวิตอับดุรมานบินอูฟยังคงดูแลค่าใช้จ่ายกับอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน700ตัวอูฐของอับดุรมานพี่น้องเดินเข้ามาดีนะสะเทือนเลยมาดีนะแต่ทันทีพี่น้องแกบริจาคได้หมดเลยอูฐ700ตัวสมบัติบนอูฐทั้งหมดฟีซาบิลิลละห์ให้หมดเลยจนไหมไม่จนยิ่งรวยสุดท้ายพี่น้องอับดุรมานบินอูฐถือบวชวันนั้นคนครอบครัวยกกับข้าวมาจะเปิดบ็อกซ์เปิดซิทอดมีกับข้าวสารพัดอย่างเลยพี่น้องตั้งตรงหน้าอับดุรมานบินอูฟวินาทีที่เห็นกับข้าวแกร้องไห้พี่น้องร้องไห้ทำไมร้องอับดุรมานบินอูฟพี่น้องพูดออกมามุสอับบินอุมัยเขาดีกว่าฉันแต่วันที่มุสอับตายผ้าห่อมายัดยังไม่มีเลยเวลาปิดหัวเท้าศพโผล่ออกมาเวลาปิดเท้าหัวโผล่จนนบีให้ปิดที่ศีรษะและเอาย่ามาปิดที่เท้าฮัมซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุดีกว่าฉันแต่เขาเสียชีวิตเขาไม่มีโอกาสรับอาหารรับความสุขในดุนยาเลยฉันกลัวเหลือเกินเมื่อไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะบอกกับฉันว่าผลละบุญทั้งหมดที่เจ้าทำฉันตอบแทนให้เจ้าหมดแล้วในดุนยาร้องไห้จนกินไม่ได้สุดท้ายต้องเปิดสินอดกับน้ำผสมแป้งพี่น้องกินไม่ลงถ้าเราคิดแบบนี้เราก็อยู่ไม่สุขแกทำไมฉันรวยขนาดนี้ฉันมีทุกอย่างฉันมีเงินอยากได้อะไรฉันซื้อหมดถ้าซอฮาบะห์เขาร้องไห้แล้วพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ของเรายิ้มอมยิ้มเลยมีใครเครียดมาพี่น้องจิ้มเอทีเอ็มไปเจอหลักแสนหกหลักขึ้นในบัญชีเราปั๊บอัลลอฮ์300,000กว่าๆอยู่ในบัญชีร้องไห้หน้าตู้พี่น้องแล้วก็บอกว่าอินนาลิลลาฮ์มีไหมส่วนใหญ่พอจิ้มปั๊บขึ้นโจเล่มันดูเหมือนมีชีวิตเหรอเลขเอทีเอ็มดูมันจิ้มปั๊บยิ่งกล่าวนั้นพี่น้องกลับไปเปิดสมุดบัญชีดูยิ้มมาชาลอคิดต่างๆนานาเลยอยากได้อะไรบ้าง
แต่ซาบัดเวลาเห็นดุนยาเข้าแกร้องไห้อับดุลรอมานร้องไห้จนกินข้าวไม่ได้ต้องยกออกมาเลยพี่น้องเพราะกลัวว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนไปหมดแล้วในดุนยาเขากลัวดังนั้นวันนี้จะทำยังไงอ่ะพี่น้องไม่ให้หลงดุนยาจงรู้จักดุนยาอย่าไปลุ่มหลงมันทำได้ไม่ใช่ไม่ทำห้ามนะครับไม่ลุ่มหลงไม่เอาดุนยาเอานอนอยู่บ้านอย่างเดียวเลยผิดอีกบาปอีกพี่น้องต้องทำแต่จงทำเหมือนที่อัลลอฮ์บอกริจาลลาตุลฮีฮิมติจารตุวะลาบัยอุนอันซิกริลลาห์วันดาบุรุษที่การค้าและการขายไม่ได้ทำให้เขาลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การทำงานไม่ได้ทำให้เขาลืมอัลลอฮ์เลยทำงานพี่น้องแล้วละหมาดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอจากเราไม่ยากดิพี่น้องซูรีซีรอกะอัตละหมาดแบบอาสิบนาทีอะผมให้พี่น้องทำงานหาริสกีอัลลอฮ์พี่น้องเข้างาน9โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็นอาบางคน8โมงเช้าเลิกงาน4โมงเย็น8ชั่วโมงโดยประมาณหาสิครับริสกีอัลลอฮ์ขอพักเบรกเองอะตอนเที่ยงละหมาดแค่นั้นเองแล้วจะทำอะไรทำไปเลยทำไปแล้วอัสรีละหมาดอีก4รอกะอ์ทำอะไรทำไปเลยจะทำงานจะหาริสกีไปเลยพี่น้องฟันตาชิโรเป็นอัดออกไปเลยหากินเลยทำงานให้เต็มที่ขออย่างเดียวถึงเวลาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ไม่ละมาสุนัตก็ได้ขอฟัดดูไว้ตรงห้าเวลาทำไมเราให้อัลลอฮ์ไม่ได้แต่ทำไมเรากินริสกีอัลลอฮ์ไม่หยุดเลยเรากินไม่หยุดแต่เราไม่เคยชูกรและขอบคุณอัลลอฮ์เลยเพราะเราเลวใช่ไหมเพราะเราไม่ได้รับคุณอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่อัลลอฮ์ไกลริสกีไม่ขาดเลยกับเราหวังว่าวันหนึ่งเราจะตอบัตเราก็ไม่ตอบัตและเราก็ไม่กลับสู่อัลลอฮ์จะขนาดไหนอะพี่น้องวันนี้เราให้เงินคนเนี่ยยืดไปแล้วไม่ขอบคุณเรายังอยากตบเลยนะครับจริงไหมเราให้เงินมันจริงอยู่เราไม่ได้หวังคำขอบคุณจากมันแต่มารยาททางสังคมให้ไปแล้วไม่ขอบคุณมนุษย์กับมนุษย์พี่น้องยังอยากตบเลยแล้วท่านเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ให้มากี่ปีอ่ะพี่น้องได้ทุกอย่างแล้วไม่เคยชุบกอดอัลลอฮ์เราไม่อายอัลลอฮ์หรอพี่น้องเราไม่ละอายอัลลอฮ์หรอพี่น้องว่าเราหลงดุนยาจนลืมพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองเริ่มชีวิตใหม่พี่น้องให้ดุนยารับใช้เราอย่ารับใช้ดุนยาให้ดุนยาคอยคิดมัดเราอย่าคิดมัดดุนยาขับเบนกับไปละหมาดได้พี่น้องมาดูสุดยอดไอ้เราเนี่ยไม่มีเบนขับนะครับแต่เวลาเราดูมุสลิมรวยๆเนี่ยพี่น้องขับบีเอ็มอย่างเงี้ยขับเบนอย่างเงี้ยขับรถหรูๆขับไปละหมาดอัลลอฮ์มันดูแล้วมันสะใจอ่ะเราไม่มีเหมือนเขาแต่มันรู้สึกว่าไอ้มุสลิมก็เป็นใหญ่เป็นโตมีนะมุสลิมเป็นหัวหน้าคนมีนะครับมุสลิมอยู่ในออฟฟิศมีและเขาเหล่านั้นไม่ลืมอัลลอฮ์อะไรเกิดขึ้นกับพี่น้องคนที่เป็นลูกน้องต่ำๆกว่าเราเวลาเขาดูอ๋อนี่บอสเขาได้เวลาเขาจะกราบไหว้อัลลอฮ์เขาจะละหมาดเขาจะไอ้นั่นสิ่งหนึ่งที่ท้อให้เห็นพี่น้องจำไว้เลยนะครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับและคนพูดเข้าหูตลอดไม่มีใครรังเกียจไม่มีใครรู้สึกอนาถกับเจ้านายที่ละหมาดห้าเวลาฟิตรอมนุษย์พี่น้องอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์สร้างเรามาทุกคนเมื่อเห็นมาตรฐานเขาเป็นแบบนั้นเขาจะให้เกียรติและเคารพเราโดยปริยายคนให้เกียรติอัลลอฮ์มักลบก็ให้เกียรติเขาคนที่กลัวอัลลอฮ์มักลบก็กลัวและเกรงเขาวันนี้ที่เราไม่กลัวอัลลอฮ์เราจึงกลัวทุกอย่างบนโลกกลัวจนกลัวคนไม่รักกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่ทำไมถึงกลัวสารพัดกลัวเพราะไม่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวเพราะไม่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวพี่น้องอีกหะดีษที่นบีบอกแล้วผมจะเตือนตัวผมและพี่น้องด้วยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษพี่น้องลากานะติดดุนยาหากแม้นว่าดุนยานี้พี่น้องมองออกไปดุนยาไม่ใช่แค่บ้านเราแล้วก็สุดที่ยุโรปไม่ใช่นะครับดุนยาทั้งหมดเลยเล่าแค่นาติดดุนยาหากแม้ดุนยาเนี่ยตะบิลุอินดัลลอฮิ
พี่น้องเห็นยุงเล็กแล้วนะครับปีกยุงเล็กกว่ายุงอีกถ้าอัลลอฮ์เห็นว่าดุนยามีค่าแค่ปีกยุงนะครับนบีบอกมาสะกอดกาฟิรมินัชรบะตะมาเอาคำบอกของ رسول الله عليه وسلم อัลลอฮ์จะไม่ให้คาเฟตดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาพูดอีกลาวกานะติดดุนยาตะอ์ดิลุอินดัลลอฮิจานาฮะซุบูบซุบาบหากแม้ดุนยามีค่าณที่อัลลอฮ์เท่ากับปีกไมวันอัลลอฮ์จะไม่ให้ฟิรอูนดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวพี่น้องฟิรอูนชัดเจนอันนารับบุคุมุลอัลละฉันคือพระเจ้าที่สูงสุดสำหรับพวกเจ้าพี่น้องประโยคที่ฟิรอูนพูดประโยคนี้นะพี่น้องเป็นประโยคที่จิบรีนอะลัยฮิสสลามเกลียดฟิรอูนจนวันตายไม่มีประโยคใดของฟิรอูนที่จิบรีนเกลียดที่สุดยิ่งกว่าประโยคที่ฟิรอูนมันเอ่ยว่ามันคือพระเจ้าจะจมน้ำจิบรีนอุดปากกับโคลนกลัวมันจะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เกลียดมากอัลลอฮ์ให้อะไรมันบ้างนะเบียไม่ใช่แค่น้ำหยดเดียวให้ทั้งเงินให้ทั้งอำนาจให้ทั้งทุกอย่างแต่สุดท้ายเป็นยังไงอะเบียดุนยาไม่มีค่าอัลลอฮ์จึงให้ทั้งหมดดุนยาไม่มีราคาอัลลอฮ์จึงไม่สนใจดุนยาชาวสวรรค์ต่ำสุดที่อัลลอฮ์จะตอบแทนเขาพี่น้องอัลลอฮ์สุบานะตะลาให้ชาวสวรรค์คนสุดท้ายนะครับออกมาจากสวรรค์ออกมาจากนรกพี่น้องดูนะชาวสวรรค์คนสุดท้ายอัลลอฮ์อัลลอฮ์เมตตายังเป็นมุสลิมอยู่แต่เป็นมุสลิมชั่วมากนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออย่าให้เราเป็นคนนั้นเลยนะครับพี่น้องคลานออกมาจากนรกไหม้หมดเลยเกรียมหมดเลยอัลลอฮ์ชุบไปขึ้นใหม่พี่น้องผ่านซิรอตมาแกพูดเลยอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลซีนัจญีมินทีโอ้ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้ฉันพ้นจากเจ้าไปนรกโดยที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้ความโปรดปรานให้กับใครมาเลยจริงๆคนอื่นไปหมดแล้วแกคนสุดท้ายแต่ความรู้สึกเมตตาที่อัลลอฮ์ให้พ้นจากนรกพี่น้องดีใจแม่อัลลอฮ์ไม่ให้ใครเลยความโปรดปรานนี้อัลลอฮ์ให้แก่ฉันคนสุดท้ายอยู่พี่น้องขอแค่หลุดจากนรกอัลฮัมดุลิลลาห์อยู่ใต้ร่มต้นไม้พี่น้องบอกยาอัลลอฮ์สวยเหลือเกินต้นไม้ฉันไม่ขออะไรอีกแล้วดูพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ใต้ร่มไม้อัลลอฮ์ให้ต้นไม้อีกต้นขึ้นตรงโน้นพี่น้องแกเห็นอดทนไม่ได้ยาอัลลอฮ์ขอไปตรงโน้นอัลลอฮ์บอกเจ้าบอกจะไม่ขอแล้วไม่ใช่เหรอยังขออยู่นั่นแหละพี่น้องนี่อัลลอฮ์พี่น้องพระเจ้าเราขอบ่อยๆอัลลอฮ์ชอบบ่าวที่ขออัลลอฮ์บอกเจ้าบอกแล้วว่าจะไม่ขออยู่นั่นแหละพี่น้องสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ไปอีกต้นอัลลอฮ์ฉันไม่ขออะไรแล้วอย่าอัลลอฮ์สวยมากๆแล้วต้นนี้สุดท้ายขึ้นอีกต้นทนไม่ไหวขออีกแล้วนี่มนุษย์อัลลอฮ์บอกไว้เลยบอกว่าจะไม่ขอไม่ใช่หรอขออยู่นั่นแหละอัลลอฮ์ให้พี่น้องไปถึงอีกต้นไม่ขอแล้วฉันจะไม่ขออะไรอีกเลยยาอัลลอฮ์ไปต้นที่สามคราวนี้อยู่หน้าประตูสวรรค์เลยพี่น้องและไม่ใช่อยู่ธรรมดาอัลลอฮ์ให้ดูพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์กอฟูรุรเราะฮีมเราะห์มะห์เป็นความเมตตาอัลลอฮ์รักบ่าวพี่น้องที่รักที่มีเกียรติยาอัลลอฮ์รอห์มะห์มิอะตะจุสอินอัลลอฮ์สร้างรอห์มะห์ความเมตตา100รอห์มะห์99แต่จริงความเมตตานี่ผมจะคุยคืนนี้เราเก็บก่อนดีกว่าอยากฟังต้องไปนะผมไม่พูดนะมันต้องอย่างนั้นพี่น้องมันต้องลงทุนสิพี่น้องต้องขับไปนะที่ไหนนะครับน้องบางตลาด
นนทบุรีไม่เป็นไรเชียร์เดวิดจะสระก็วกับรถให้เย็นนี่ใครไม่มีรถไปมาบอกแชร์นะแชร์ได้ยินไหมใช่คิดแล้วรถตู้คันนี้ชุบไปวันนี้เอาเลยละเอาละอัลลอฮ์พี่น้องอยู่หน้าประตูอัลลอฮ์ให้ประตูเปิดพี่น้องประตูสวรรค์นะครับคือประตูทางนี้เดินไปอีกสุดขอบประตูระยะเวลา40ปีพี่น้องการเดินทางระยะของมนุษย์เดินมาลาอิกะห์เดินอัลลอฮุอะลัมกว้าง40ปีเดินไปสิครับแล้วเปิดไอ้นี่บอกจะไม่ขออะไรอีกแล้วเห็นประตูสวรรค์เปิดอัลลอฮ์ยารับเห็นในสวรรค์ถามว่าเราขอไหมนี่อยู่ใต้ร่มไม้สบายๆแล้วพี่น้องอัลลอฮ์ลำธารฮูรุนอินพระราชวังในสวรรค์ความสุขยาอัลลอฮ์ยารับตอนแรกขอมาอยู่ตรงประตูขอประตูเปิดคราวนี้พี่น้องขอเข้าสวรรค์คนสุดท้ายแล้วบางยีนี่มานะขอเข้าสวรรค์นี่อัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์กอฟูรุรฮีมเมตตาต่อบ่าวจะผิดมาขนาดไหนพี่น้องมาอยู่หน้าสวรรค์ขอเข้าสวรรค์ดื้อๆเลยพี่น้องอัลลอฮ์ให้เข้าไปเลยแต่ชายคนนี้บอกอัลลอฮ์ที่เต็มไปอัลลอฮ์เขาจองกันหมดแล้วอย่ารอเต็มเลยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรสำหรับเจ้าลองคิดคิดพี่น้องคิดสุดท้ายสำหรับเจ้าสิ่งที่เจ้าจะได้สรุปความหมายยิ่งใหญ่กว่าดุนยานี้อีกสิบเท่าอัลลอฮฺสวรรค์ต่ำสุดพี่น้องสำหรับชาวนรกคนสุดท้ายใหญ่กว่าดุนยาสุขกว่าดุนยาสิบเท่าไม่ต้องถามถึงฟิรดาวส์ไม่ต้องถามถึงอิลลียินไม่ต้องถามญันนะตุลมาวะไม่ต้องถามสวรรค์ยิ่งกว่านั้นทำไมอะพี่น้องซอฮาบะห์ยอมตายเมื่อได้ยินสวรรค์นี่ต่ำสุดสำหรับมุสลิมชาวนรกคนสุดท้ายใหญ่กว่าดุนยานี่สิบเท่าพี่น้องลองนึกเลยกันดุนยานี่มีอะไรบ้างแค่เรามีบ้านแล้วมีรั้วรอบสุขตายยังไม่ได้เสร็จเสี้ยวดุนยาเลยแล้วอาเครับสิทธิ์เท่าดุนยาเอาอีกไหมล่ะดุนยานะพี่น้องจะไม่ละหมาดอีกไหมจะทิ้งทรยศอัลลอฮ์อีกไหมนี่คนสุดท้ายแล้วถ้าเข้าตอนไม่โดนนรกอ่ะพี่น้องไม่ต้องถามเข้าไปแล้วพี่น้องนบีบอกนะครับคนลำบากที่สุดในดุนยาที่เป็นชาวสวรรค์พี่น้องไปดูคนจนลำบากไม่มีบ้านแม้แต่จะนอนนอนพี่น้องไปดูมุสลิมที่ลำบากที่สุดเราไม่รู้เลยว่าใครเราไม่รู้เลยนะครับวันนี้ใครที่ลำบากแต่อัลลอฮ์รู้คนจนที่สุดไม่มีอะไรเลยคนลำบากที่สุดของชาวสวรรค์เมื่อสมบัติสวรรค์นะพี่น้องอัลลอฮ์ถามเคยลำบากไหมในดุนยาเจ้าเคยพบความลำบากไหมดุนยาอัลลอฮุอักบัรฉันไม่เคยเจอความลำบากเลยอัลลอฮ์ในดุนยาลืมหมดแล้วเวลาเจอสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องคิดถ้าเป็นเราวันนี้เราดูคนลำบากนอนใต้สะพานมันมีคนลำบากยิ่งกว่านั้นวันนี้เราดูคนไม่มีบ้านนอนกลางถนนมันมีลำบากยิ่งกว่านั้นแต่เมื่อเห็นสวรรค์เขาลืมหมดเลยเป็นยังไงอะพี่น้องดุนยาเราเข้าใจแล้วชั่วคราวอาคีรอถาวรนี่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนซอฮาบะห์จึงไม่กระทบเลยพี่น้องดุนยาดึงซอฮาบะห์ไม่ได้ดุนยาเอาวิญญาณซอฮาบะห์ไม่ได้ดุนยากระทบจิตใจอีหม่านซอฮาบะห์ไม่ได้เพราะเขามีชีวิตเพื่ออาคิเราะห์นี่พี่น้องที่รักแล้วเราจะรออะไรล่ะครับพี่น้องดุนยาเป็นที่ทดสอบนบีจึงพูดในหะดีษอินนะลิกุลลิอุมมะตินฟิตนะทุกประชาชาติจะมีบททดสอบว่าฟิตนะตุอุมมะตีอัลมาลเอากะมากอล
และบททดสอบสำหรับประชาชาติฉันคือสมบัติคือทรัพย์นบีบอกโรคแล้วนะครับไอ้น้องนบีบอกโรคแล้วคนฉลาดต้องระวังผมบอกพี่น้องสาธารณสุขประกาศอีก5วันนะพี่น้องชาวซอยร่ม96ทั้งหลายเชื้อไข้เลือดออกจะเข้ามาในพื้นที่เรารู้แล้วพี่น้องอีก6วันทำไงนอนรอโรค2ไปหาวัคซีนฉีดเอาอะไรครับนอนรอโรครอโรคแสดงว่าท่านไม่ฉลาดเลยคนฉลาดเขาบอกแล้วว่าโรคจะเข้าไปหาวัคซีนสิครับกันโรคนบีบอกแล้วว่าฟิตนะห์จะถูกทดสอบเรื่องนี้หาวัคซีนป้องกันซะพี่น้องไม่ให้หลงกับดุนยาไม่ให้หลงกับดุนยาอินชาอัลลอฮ์โรคหลงดุนยาอันตรายมากมันทำให้เราลืมนบีบอกดุนยาฮุลวะตุนคอดีรอตุนมันหวานและมันเขียวชะอมมันอร่อยและมันสดชื่นนี่บ้านจุมาจุคอเรานี่ต้นไม้เต็มเลยพี่น้องพี่น้องดูต้นไม้ไม่เหมือนดูตึกนะครับเครียดมาพี่น้องเข้ามาดูสีเขียวฟุ้งหมดเลยเย็นเลยพี่น้องทำไมอัลลอฮ์ให้ใบไม้เป็นสีเขียวเคยคิดไหมหรือไม่ได้คิดอะไรในชีวิตอ่ะมันต้องมีฮิกมานะพี่น้องอัลลอฮ์ให้อิกรอนะครับอัลลอฮ์ให้อ่านไม่ใช่อ่านกุรอานอย่างเดียวนะครับไม่ได้อ่านกุรอานอย่างเดียวนะครับอิกรอตรงนี้อัลลอฮ์บอกจงอ่านอ่านอะไรถ้าสำนวนอาหรับนี่คำสั่งใช้แต่อัลลอฮ์ไม่เอ่ยกับขึ้นมาแอบหนึ่งประโยชน์ของไทยพี่น้องมีประธานมีกริยามีกรรมประโยคนี้ของกุรอานมีประธานคำสั่งใช้จากอัลลอฮ์สั่งมนุษย์ให้อ่านมีกริยาแต่ไม่บอกว่าอ่านอะไรนักวิชาการจึงบอกอ่านตรงนี้อายะตุลลอฮ์อ่านทั้งหมดที่เป็นสัญญาณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามักลูทั้งหมดเห็นฟ้าอ่านฟ้าเห็นดินอ่านดินเห็นต้นไม้อ่านต้นไม้พี่น้องสังเกตมาเวลาข่าวเขาลงอะไรรัสเซียค้นพบแร่ธาตุชนิดหนึ่งสามารถผลิตนิวเคลียร์ได้ฮาลก็วงกรงหัวจุกเราในร้านน้ำชาบนแคร่หมากรุกมุสลิมเราเล่ากันแล้วคนพออ่านข่าวรัสเซียเจอแร่ชนิดหนึ่งสามารถสร้างนิวเคลียร์ได้เราจะพูดอ๋อในกุรอานมีหมดแล้วทำไมมึงไม่เจอกุรอานมีหมดแล้วทำไมคนไม่อ่านกุรอานเจอทำไมมันไม่เจอวะเพราะมันไม่อ่านใช่ไหมโอ้เขาค้นพบดวงดาวดวงนั้นไปกันในกุรอานมีหมดนะไอ้คนรู้กุรอานแต่กลับไม่เจอคนไม่รู้กุรอานกลับเจอเพราะเขาอ่านแต่เราไม่อ่านเรารู้อัลเลมเรื่องเดียวเลยพี่น้องถ้านกขี้ปนนะแบบนี้นะต้องเพิ่มนอนถ้าไก่ขี้แบบนี้เอาดมเลยพี่น้องนั่นก็อ่านนะครับถือว่าอัลเลมเรื่องนั้นได้อ่านอย่างอื่นสิพี่น้องแล้วท่านจะรู้จักทำไมใบไม้อร่อยเขียวพี่น้องผมเรียนศิลปะมาตะก่อนสีแห่งความสดชื่นสีแห่งความรื่นเริงสีแห่งความสบายตาไม่ใช่สีอื่นสีเขียวเครียดมาพี่น้องพอดูสีเขียวท่านผ่อนคลายทันทีจริงๆลองสิครับเย็นๆเอาเก้าอี้นั่งดูไอ้นี่นะพี่น้องอัลลอฮ์ดีกว่าคุยกับเมียคุยกับเมียเครียดนะครับบางทีคุยไปคุยมาอย่างตอนแรกก็สบายใจคุยไปชักเริ่มไม่ถูกหูแต่ดูต้นไม้มันนิ่งอย่างเดียวเราดูมันอันนี้ผมดูยังไม่อยากหันกลับมาดูพวกท่านเลยนะจริงมากฉะนั้นภรรยารู้แบบนี้แล้วแต่งตัวทนเขียวเข้าไว้เวลาอยู่บ้านนะมันจะได้สบายใจสามีดูปุ๊บโอ้พี่น้องเห็นนางตานีไหมกลับทำจริงยุ่งเลยนะกลับไปห่มสบายเฉียบพี่น้องเขียวปั๊บเตรียมกันก่อนบางอย่างสบายตาไม่บางวันนี้ใครที่สามีไม่มาเพราะมันนับจำนวนแล้วไม่บาลานซ์นี่ครับหรือว่าบางคน3คนเอามาหมดเลยอ่ะทำดูแลแชร์กี่คนเนี่ยตอนนี้เหลือคนเดียวนะผมมา2รอบผมถามแชร์ยังแสดงว่าโอเคยังดีอยู่นะจำได้ว่าเมีย2คนเหลือคนเดียวนะฮะวันนี้ใครที่สามีไม่มานะกลับไปเลยเล่นกับสามีบางเครียดไหมอ่ะนะบางกลับทำงานเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทำให้บางสบายใจนะสามีจะสงสัยนะครับพอพรุ่งนี้กลับมาเราห่มเขียวเลยพี่น้องทำไมอย่างนั้นตกใจพี่น้องทำไมเป็นอะไรไปนี่แหละบางฉันไปกองบรรยายคนเดียวฉันได้ยินว่าครูเขาบอกสีเขียวทำให้สบายใจฉันกลับมาแต่งแบบนี้
เฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่งแบบนี้มันคนบ้านั่นแหละบังฉันฟังฉันไม่เข้าใจบังต้องไปด้วยทีหลังจะได้ช่วยอธิบายชวนมาฟังบรรยายชวนไหมแต่เราต้องเสี่ยงนะครับเพราะอาจจะส่งสุราธานีได้หรือว่าแถวสวัสดีสวัสดีชัยใช่ไหมมีโรงพยาบาลราคาแต่ไปนู่นยุ่งเลยนะครับฉะนั้นพี่น้องสีเขียวพี่น้องสบายตาดุนยานบีจริงเทียบคอดีรอตุนเป็นสีเขียวอัลลอฮ์นบีสอนบ้านอยากสบายตาพี่น้องเน้นสีเขียวมันเย็นและมันสดชื่นไม่ต้องทาเขียวทั้งหลังก็ได้นะพี่น้องแค่ต้นไม้สร้างความสดชื่นทำมาเนี่ยบ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์บริษัทแพงๆมันไม่ได้แพงที่การออกแบบตัวบ้านนะครับตัวบ้านน่ะทางเฮ้าส์ถูกๆมันออกแบบสวยกว่าแลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็ได้สวยกว่าที่ไหนก็ได้แต่ที่มันแพงบ้านแต่ละหลังที่การมีพื้นที่พี่น้องมีสวนหย่อมมีสนามหญ้านิดเดียวมันขายได้เป็นล้านจัดสวนให้สวยดุนยาเป็นแบบไหนคอดีรอตุนเขียวแล้วหุ่นวะมันมีรสหวานไม่มีใครไม่ชอบรสหวานบางคนบอกตอนนี้ไม่ชอบเพราะหมอเตือนเนี่ยพี่น้องเกือบร้อยแล้วนะน้ำตาลขึ้นเกือบตรงนั้นเลยครับพี่น้องเวลาสั่งกาแฟอ่อนหวานนะแต่ก่อนเคยบอกไหมครับหวานหวานหน่อยนะกินหวานสีฟ้ามนุษย์ชอบรสชาติหวานดุนยาอัลลอฮ์ให้หวานในเนี้ยกินไม่เคยเบื่ออยู่ไม่เคยเบื่อไม่มีใครอยู่สวนนานๆแล้วเบื่อนะครับไม่มีใครอยู่ในสวนไม้นานๆแล้วเบื่อเว้ยเบื่อไม่มีนะอยู่ในสวนสบายตาพี่น้องกินรสหวานสบายใจเพลินแต่ถ้าเบรกไม่อยู่ทั้งคู่พังทันทีหวานกินเพลินสุดท้ายเบาหวานอยู่เพลินจนความเขียวพี่น้องตีนะสุดท้ายลืมเวลาละหมาดบางคนก็เวอร์ไปพี่น้องอยู่เขียวอ๋อชะอุ่มชะอุ่มชะอุ่มสบายเหลือเกินขออาซานไปเรียบร้อยละหมาดเรียบร้อยเรายังไม่ได้ขึ้นจากสวนเลยไอ้นี่ก็เพลินเกินไปดังนั้นความสบายต้องมีลิมิตความสบายต้องมีขอบเขตพี่น้องดุนยามีความสบายดุนยาต้องมีขอบเขตกินอัลลอฮ์สอนกูลูวะชรบูกินดื่มได้เลยพี่น้องดุนยาแต่เวลายาเด็ดขาดเวลาตุสรฟูนบีบอกอย่าสิ้นเปลืองอย่าสุรุ่ยสุร่ายเอากรรมกรแล้วสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุนยาใช้ประโยชน์จากมันได้แต่อย่าหลงดุนยาจนลืมอาคิเราะห์ดุนยาอยู่กับมันได้หากินได้อย่าลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาทําได้แต่อย่าลืมว่าท่านต้องกราบหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องแม่2โมงครึ่งพอดีเร็วมั้ยฮะนะเดี๋ยวเราจะเปิดสักถามด้วยนะอินชาอัลลอฮ์นะเดี๋ยวแถมหน่อยนะไม่มันยังไม่หมดแช่อีกครึ่งชั่วโมงนะผมให้เอาความเพิ่มขันของเดือนได้ได้นี่แช่ของทิ้งกี่โมงบรรยายไปแล้วเมื่อคืนแช่ไม่มีไม่เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมแช่มีเฟซไหมได้แช่เดวิดขอผมไม่เคยไม่ให้นะอันทำไปเลยละเดี๋ยวมาบอกนี่ก่อนแล้วสุดท้ายพี่น้องเรื่องความเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับอย่างหนึ่งที่จะฝากพี่น้องเอาไว้จำไว้นะครับนบีบอกในฮะดิษกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์อย่างฉันพี่ฉันน้องกันอย่าให้ดุนยามาตัดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพี่น้องหลายคนทะเลาะกันตายไม่ฟังกันตายไม่ให้อภัยกันเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องอิจฉาว่ามึงอามันเยอะกูอามันน้อยไม่เคยส่วนใหญ่เราอิจฉาผลประโยชน์ดุนยาทั้งนั้นเลยคนสมบัติเยอะๆบางทีก็น่าคิดพี่น้องเวลาตายเราจะมีปัญหาเรื่องนี้ครูแอร์เคยบรรยายผมจำได้ตั้งแต่สมัยยังเด็กยังติดหูจนวันนี้แกว่าสมบัติเงินทองเราเขาขโมยได้แต่ริสกีเราไม่มีใครขโมยได้จริงๆอะริสกีไม่มีใครขโมยใครเขาเอาของฉันไปแสดงว่าไม่ใช่ของฉันส่วนละเมิดสิทธิเราเอาคืนไม่ได้อาเทโรค่อยเอาเต็มๆแต่อยากได้บุญอีกคนละเมิดสิทธิเราไปแล้วลิลลาฮิตาอัลลอฮ์พี่น้องอภัยโทษให้กันเราได้ผลบุญยิ่งใหญ่ในวันเกียรติพี่น้องในตัฟซีรอิบนุกะซีรสองคนมุสลิมทะเลาะมีปัญหากันพี่น้อง
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ดูบ้านหลังงามในสวรรค์ตอนแรกไปเถียงกันนะที่อัลลอฮฺมันละเมิดฉันยาอัลลอฮฺไม่ยอมวันเกียร์มันมีเราจะเอาสิทธิ์กันเต็มๆเลยนะครับอัลลอฮฺให้เห็นบ้านหลังงดงามพี่น้องในสวรรค์ของอัลลอฮฺของใครในยะอัลลอฮฺอัลลัมถ้าเจ้าอภัยให้เขาพี่น้องและถ้าเขาได้รับการอภัยเจ้าอภัยให้ทั้งคู่พี่น้องมาโนความหมายโดยรวมได้เข้าสวรรค์นี่เป็นสิ่งตอบแทนไอ้คนนี้ที่โกรธพี่น้องก็อยู่เห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องอภัยให้เขาได้อย่างนั้นอภัยเลยครับพี่น้องไม่เอาโทษเขาแล้วอย่าเอาสุดท้ายทั้งคู่เข้าสวรรค์ไปอภัยกันทีนั้นอยากให้อัลลอฮ์อภัยให้เราพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้อภัยเราเราเองก็ฝึกอภัยให้พี่น้องด้วยเช่นกันคนด่าเราอ่ะพี่น้องที่ดีที่สุดแล้วเจ็บปวดที่สุดคือการให้อภัยครับไม่มีโทรศัพท์โรคจิตสายไหนพี่น้องที่มีความสุขที่สุดยิ่งไปกว่าเวลาโทรหาเขาและเขาด่าเรากลับจริงหรือไม่เราวัยรุ่นนะมะเราแซวผู้หญิงอ่ะมันได้อารมณ์ตอนแซวแล้วเขาด่ากลับจริงนะมะสมัยเราใส่บิ๊กจอนสมัยก่อนนะวัยรุ่นนั่งอยู่สามแยกไปไหนเว้ยเด็กมาไปไหนพี่เดินไปส่งมาเหม็นบ้าฮ่าคิกคักสนุกหมดเลยวัยรุ่นไม่มีเจ็บนะครับด่าเหม็นบ้าคนผีทะเลเราอายเราแบบโอ้เขาด่าเราไม่มีหดหูนะครับนั่นคือวัยรุ่นแท้จริงวัยรุ่นพี่น้องแล้วเป็นวัยรุ่นแบบสุดยอดด้วยเหมือนกันผู้หญิงถามอาจารย์ทำยังไงดีบางทีผู้ชายมันชอบแซววิธีแก้ดีที่สุดเวลาแซวอย่าทำอะไรตอบกลับเฉยๆนิ่งๆสุดท้ายมันจะไม่แซวเราเพราะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียก The number you call is not to be connected จริงไหมเราโทรไป The number you call เลขหมายที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อเรากดทีเดียวเราไม่กดนะแต่ถ้าโทรไปมันติดเราโทรเรื่อยเพราะมันร้อยเลยคนด่าเราเราด่ากลับมันร้อยคนด่าเราเราไม่ตอบกลับอภัยให้มึงสุดท้ายมันด่าเราสองหัวเราไม่ร้อยเว้ยมันชกไม่สมบทบาทมันจะหาคนอื่นฟิตนาต่อไปเลยความเป็นพี่น้องมุสลิมอยากให้แตกแยกมาจากการโต้การเถียงกันพี่น้องผมถึงเตือนหลายครั้งหายนะหลายคนหลายพื้นที่แล้วเวลาเถียงกันเวลาด่ากันสุดท้ายมุสลิมทะเลาะมุสลิมอุปมาเหมือนถุยน้ำลายขึ้นข้างบนแล้วมันโดนใครอ่ะพี่น้องมันตกมาโดนคนที่ถุยนั่นเองเมื่อโดนคนที่ถุยรู้แล้วว่าถุยไปแล้วเราจะสกปรกแล้วถุยทำไมอ่ะแล้วทำทำไมอ่ะอภัยกันเยอะๆพี่น้องเพราะยังไงก็ขออัลลอฮ์ให้เราได้สวรรค์ทั้งหมดพี่น้องกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องแท้ๆกันนะสงสารรุ่นพ่อแม่เป็นรุ่นลำบากในการแสวงหาริสกีเขาเรียกว่าเป็นรุ่นทางยากรุ่นฐานพี่น้องเข้ามานั่นรุ่นปูรุ่นฐานรุ่นลูกรุ่นกินรุ่นหลานรุ่นฐานจริงไหมมั้ยพี่น้องไอ้รุ่นแบกจำได้ไหมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตะก่อนนู่นเขาเรียกอะไรนะสำร้อสำร้อนแล้วแปะกล้วยเจ๊กย่องผ้าย่องผ้าเดินกุ๊กกะกุ๊กกะรุ่นนั้นรุ่นสร้างพี่น้องสร้างมาเรื่อยๆรุ่นลูกเข้ามาเริ่มก่อตัวพอรุ่นใหม่รุ่นได้กินแล้วพี่น้องเขามีมาแล้วพอมารุ่นหลานเกิดมามันอยู่บนเบนซ์แล้วครับพี่น้องโรลส์รอยซ์เสียต่างๆแต่งวอลโว่แต่งเบนซ์อัดมีอิทธิพลนี่เขาเรียกรุ่นผลานเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามุสลิมจะทำยังไงอ่ะพี่น้องปะมะกว่าจะสร้างความสบายให้ลูกๆได้เขาเหนื่อยพี่น้องรุ่นเราเนี่ยจุคอพูดตรงๆเหนื่อยแต่เหนื่อยไม่เท่ารุ่นแชร์นี่ยิ่งเมียสองเหนื่อยเหนื่อยสุดๆเลยเหนื่อยแชร์และยิ่งอยู่พร้อมกันด้วยนะโอ้โหเหนื่อยกว่าจะมีที่สุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะเหนื่อยเราเหนื่อยขนาดพ่อเนี่ยไม่มีโอกาสใช้เฟซบุ๊กเนี่ยดูหาเงินแทบตายไม่รู้จักเฟซบุ๊กทั้งที่อยู่ในยุค Facebook ไม่มีโอกาสสัมผัสเคยมีแชร์ใช้ iPhone 8มั้ยฮะมี iPhone 8มั้ยแชร์ดูสิฮะ
ถามลูกจุมาจุคอหลานๆมีไอโฟนไหมครับถ้าบอกไม่มีเนี่ยเราเดินในบรรยายเรียกวารีต่อเลยมันใช้ไอโฟน8นี่นะเจ้าถ้ามันออก9เนี่ยมีสิทธิ์ไปโน้ตซีรีส์มีสิทธิ์ถอยอ่ะสมัยก่อนใช้ได้นอนแอร์ไหมฮะไม่เคยไม่เคยนอนสมควายเคยไหมเจ้าประจำได้ยินอะไรไหมฮะพี่น้องนี่ของจริงเลยนะครับนอนกับควายอ่ะเจ้สมควายเลยกว่าจะมีบ้านกว่าจะมีอย่างเงี้ยให้ลูกๆนอนควายเอาไอ้ผักขม้าเนี่ยบางทีก็ไอ้เนี่ยแหละไอ้กาพุ้ยอ่ะกาพุเลอ่ะเขาเรียกกาพุเลกาพุ้ยกาพุ้ยไม่ถามเลยใช่กาพุเลเปลือกกล้วยใช่ไหมครับไอ้เปลือกไอ้ต้นบากอ่ะไอ้เชื้อากาพุ้ยกาพุ้ยนอนคอกควายเอากาพุ้ยมาทำเป็นพักลูกๆใช้ไหมครับตอนนี้นู่นแช่เห็นไหมขาวๆตู้มันตู้เย็นน่ะกิ๊กเดียวมันเย็นฉ่ำหมดเลยลูกนะผมเตือนตัวเองด้วยกว่าเราจะสบายวันนี้นะครับพ่อแม่ลากเลือดเลยนะพี่น้องเขาเป็นสาเหตุให้เรามีวันนี้อัลลอฮ์ส่งเข้ามาเป็นสาเหตุให้กับเราไม่ใช่แช่นี่คนเดียวนะปะมะเราทุกคนนี่ลูกก็จะเป็นเจ้าคนในคนพ่อแม่นี่ลำบากกลิ้งมาเลยนะครับพี่น้องลำบากวันนี้ลูกสบายแล้วอย่าทำให้ความสบายที่ท่านได้รับเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ทุกข์นะครับพี่น้องปะมะทำงานอยากให้ลูกมีความสุขไม่มีพ่อแม่คนไหนจะมีความสุขเวลาเห็นลูกทะเลาะกันเรื่องสมบัติอันไหนยอมกันได้ยอมเถอะครับพี่น้องบางทีเราไม่ยอมที่แค่ไม้เมตร100เซนติเมตรแค่นั้นเราไม่ยอมแล้วพี่น้องไม้เมตรเดียวพี่น้องที่ดินตารางเมตรเดียวนะเราไม่ยอมแลกกับตารางเมตรหนึ่งในสวรรค์พี่น้องยอมไหมถ้าท่านยอมพี่น้องเอาละแค่นี้เอานิดหน่อยกูไม่ได้อะกูให้มึงพี่น้องยอมแค่นี้ในดุนยาให้กับพี่น้องท่านแล้วท่านไม่นึกอัลลอฮ์จะให้พื้นที่เท่าไรในสวรรค์แก่ท่านนบีบอกพี่น้องในฮะดีษศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพื้นที่กว้างเท่าคันธนูพี่น้องคันธนูพี่น้องประมาณเมตรกว่า120เซนกว้างแค่นี้ในสวรรค์ดีกว่าดุนยาทั้งหมดดีกว่าดุนยาทั้งหมดพี่น้องแค่นี้เองยอมแลกมั้ยพี่น้องเพื่ออัสบาบหนึ่งปะมะเราท่านจะได้มีความสุขพี่น้องอย่าทะเลาะกันเรื่องเงินนะอย่าทะเลาะกันเรื่องสมบัติอย่าทะเลาะกันเรื่องดุนยาเมื่อใดดุนยาเข้าเมื่อนั้นเราจะลืมอัลลอฮ์แต่ถ้าเราคอนโทรลอีหม่านเราได้เมื่อนั้นเราจะไม่ลืมพระองค์อินชาอัลลอฮ์นะครับอย่าให้ดุนยาทำลายความสัมพันธ์พี่น้องให้ดุนยาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องเราให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ช่วงท้ายนี้ก็จะฝากก่อนใช้คำถามพี่น้องรอมฎอนนะครับพี่น้องจะมาถึงแล้วอีกอาทิตย์หน้าเลยดูเดือนอาทิตย์หน้าดูเดือนพี่น้องขอให้เราพยายามตักเตือนกันและกันพี่น้องรอมฎอนนะกุรอานอย่าทิ้งตะเราะวีห์อย่าพลาดเท่าที่เราจะสุดความสามารถที่เราทำได้และสำคัญที่สุดถือศีลอดแล้วถือด้วยความอิคลาสนบีบอกในหะดีษพี่น้องไลซะลิลลาฮิฮาจะห์อัลลอฮ์ไม่ต้องการพี่น้องมันลัมยะดะกอลซุรวัลอะมัลใครที่ไม่ทิ้งคำพูดโกหกหมดเท็จและคำการกระทำต่างๆเหล่านั้นไลซะลิลลาฮิฮาจะห์อัลลอฮ์ไม่ต้องการเลยไอยะดะตออามวะชะรอบเอากะมากอนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ไม่ต้องการการอดอาหารแล้วการอดเครื่องดื่มของคนคนนี้บวชไม่กินข้าวแต่นินทาคนบวชไม่กินข้าวแต่ทำเรื่องสัพเพเหระของชั่วของมัสยิดไม่ละหมาดไม่อะไรเลยพี่น้องทำเลวตลอดอัลลอฮ์ไม่ต้องการการถือศีลอดของคนคนนี้พี่น้องไอชาถึงขนาดพูดถือว่าเป็นเสียศีลอดเลยสำหรับคนที่ทำเรื่องไร้สาระต่างๆแต่นักวิชาการก็อธิบายเสียไม่ได้หมายความว่าเสียจนต้องกอดดอมันคือเสียความสมบูรณ์ของการถือบวชจะได้เต็มร้อยได้สามีอดแทบตายประมาณ12ชั่วโมงเท่ากันทุกคนเลยทั่วโลกมุสลิมดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกในย่านน่ะทำไมที่ประเทศที่ดวงตะวันนานะในเมืองไทยเอาง่ายๆพี่น้องภาคเหนือจนสุดเบตงเราบวชเราเข้าพร้อมกันเลย
ซุบฮีหยุดกินมักริบกินหมดเลยคนนั้นบวชได้เต็มร้อยของเราได้หนึ่งครึ่งอดเท่ากันเวลาเท่ากันมันได้เต็มของเราได้นิดมันได้ครึ่งของเราได้เศษนิดเดียวเอาไหมพี่น้องไม่เอาทำไมเพราะไม่ดูแลศีลอดของเราอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องในการดูแลอามันดูแลถือบวชด้วยตาหูจมูกนอกจากกระเพาะเราอย่างเดียวไม่ใช่บวชกระเพาะแต่อย่างอื่นไม่บวชเลยพี่น้องนะละครติดตามไม่เลิกเพลงฟังไม่หยุดทำทุกอย่างตลอดเวลานั่นแหละครับพี่น้องซอฟบวชถูกต้องแต่ผลบุญน้อยมากมากอย่าลืมพี่น้องกินข้าวอร่อยอิ่มข้าวหมกซุปหางวัวมันมีความสุขมากกว่าอิ่มน้ำเกลือนะอยู่โรงพยาบาลเสียบน้ำเกลือ10วันไม่ต้องกินอะไรก็อยู่ได้อิ่มเหมือนกันแต่อิ่มแบบนี้กับอิ่มแบบได้กินกับปากจุ๊บจั๊บจุ๊บจั๊บรสชาติต่างกันจริงไหมวะจริงไหมฮะมีเมียสวยเลยพี่น้องแต่ดูได้อย่างเดียวนอนพังอาบเราพี่น้องสุขไหมครับสุขกับเมียสวยมาเลยอย่างน้อยได้ดูตอนนอนนะตัวพ่อเขาท่าเลยนอนอย่างเดียวเลยตอนนอนเมียสวยนอนไม่ไหวแล้วเบาหวานขั้นสุดท้ายนอนมันก็สุขนะฮะอย่างน้อยมันก็เลยดูชื่นตาชื่นใจแต่มันไม่เหมือนแช่กับใบหนุ่มรุ่นกระทง18เมียสวยสุขต่างกันอยากสุขแบบไหนเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นางสวรรค์อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่ดูแล้วคิดอย่างเดียวนะฮะดูพี่น้องสวรรค์ไม่ใช่ดูฮูรุตีนสวยเว้ยสวยพอคิดอยากจะมีความสุขคิดปุ๊บจบปั๊บเอาแม่สวรรค์อย่างงี้ไม่นบีบอกพี่น้องดะมันร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาร่วมจริงๆหลับนอนจริงๆสุขจริงๆพลังเท่ากับผู้ชาย100คนพี่น้องโอ้โหยาอัลลอฮ์แช่แบบแช่ไม่มีในสวรรค์นะเข้าไม่ได้ไม่มีนะรุ่นนี้นะรุ่นผมก็ไม่มีนะรุ่นบางโลกรุ่นนี้ไม่มีนะในสวรรค์33พี่น้องอัลลอฮ์อายุ33สูง62พลังเท่ากับผู้ชาย100คนคิดเอาเองละกันกินข้าวก็อร่อยสัมผัสเนี่ยมัดมีความสุขดูอัลเลาะห์ให้ฮิกมะห์เคยเห็นคนอ้วนกินข้าวคลุกน้ำพริกมั้ยฮะคนอ้วนนะมาเอาคนอ้วนอย่าเอาคนผอมๆกันของกันแหล่งเราอิ่มมาแล้วนะเรากินข้าวมาแล้วจากตลาดเข้ามาเยี่ยมบ้านแชร์ดาวุฒเราอัลเลาะห์สมมุติว่าจะมาอ้วนละกันอ้วน70กิโลอ้วนเวลาดูคนอ้วนกินข้าวคลุกน้ำพริกใช่มั้ยเราดูเราอิ่มแล้วนะแต่ดูก็ไปกินข้าวไหมท่านผมกินมาแล้วเอาหน่อยน้ำพริกอร่อยเนี่ยนิดนึงก็ได้ว่าทำไมอ่ะคนตัวใหญ่ๆมันกินอร่อยดูแล้วมีอารมณ์ด้วยพี่น้องดูคนผอมๆบางผมนี่กินข้าวกับผัดเผ็ดปลาดุกเราดูยังไม่เกิดฟิลเลยนะถึงมันกินหิวแต่มันไม่ดูไม่ฟินนะเหมือนกับคนตัวใหญ่เวลากินไปโอ้จับโอ้โหพี่น้องดูปั๊บมันน่าอร่อยไว้พี่น้องอัลลอฮ์จึงให้ไงชาวสวรรค์ตัวไม่เล็กตัวใหญ่พี่น้องสัมผัสเนี่ยมัดเต็มๆและชาวนรกเกิดไม่แพ้เขาใหญ่เหมือนกันจะได้สัมผัสอาซาบเต็มๆเช่นกันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอินชาอัลลอฮ์นะครับอดทนพี่น้องทำดุนยาเพื่ออาคิเราะห์ดุนยาลำบากอดทนและอินชาอัลลอฮ์อาคิเราะห์ท่านจะได้รางวัลเต็มๆนะครับฝากพี่น้องอีกประมาณ15นาทีเดี๋ยวขอถามหน่อยได้ๆแจวเลยครับเพิ่งว่านี่ก็จะเข้าดุนยาแล้วนะแต่ถือศีลอดก็แค่ทุกคนเนี่ยก็ตรงนี้นะคือว่าฟัดเราให้ไล่เขามั่งตะเลาะเขามั่งว่าเขามั่งอันนี้อ่ะแล้วเราจะทำไงไปขอกันตอนออกบวชหรือว่าจะขอไปก่อนคือถ้าเรามั่นใจว่าไม่ตายขอตอนบวชออกบวชก็ได้ใช่ไหมนะถ้าเรารู้ว่าเอาอายันกูนี่หลังลายโยค่อยไปขอบวชวันอีกก็ได้แต่ถ้าไม่รู้วันตายรีบขอซะ
นะแต่ถ้าไม่ขอมาอัพบวชวันนั้นเราบกพร่องแล้วนะครับ yeah. ได้ไม่เต็มเม็ดแล้วแกมันอันตรายเขาถึงบอกเวลาบวชบางคนบอกนอนได้บุญนอนได้บุญผมบอกไม่ใช่นะไม่มีใครนอนไม่มีหะดีษไหนนะพี่น้องท่านทั้งหลายต้องนอนมีแต่นบีส่งเสริมให้อามันกุรอานซิกุรุลละทำทานแต่นอนได้บุญกับบางคนที่สมควรจะนอนคือใครรู้ไหมฮะประเภทคนเขาเรียกยืมชื่อแป๊บหนึ่งยืมชื่อจุมาแล้วกันไปเอ่ยคนอื่นเดี๋ยวโดนอีกเขาเรียกนิมาดาวเทียมเข้าใจนิมาดาวเทียมไหมฮะ24 ชั่วโมงปั๊บ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 อย่างนั้นเลยนะนั่งตรงไหนอัปเดตตัวเลยเรื่องใช้ครองนู่นเอมาปั๊บรู้มาเลยนี่มาได้หัวกับไอ้นั่นเลิกมันเลิกแล้วอยู่กันไม่ได้หรอกไปหมดเลยเขารู้หมดเลยนะเขาเลยนี่มาดาวเทียมไม่ใช่จุมานี่มานี่มายืมชื่อนะนี่มาดาวเทียมนี่นะช่อง7อย่างเงี้ยนะบางคนได้รับฉายาเลยพี่น้องโตแมรดิโอไม่ต้องไปหมดเลยแบบนี้บางคนบอกอาจารย์ฉันยอมรับว่าฉันอดไม่ได้จริงๆเอายังดีนะที่ยอมรับเดือนอื่นฉันยังเอาละฉันยังก็ทำแหละแต่มันยังเอาละเดือนอื่นนี่เดือนบวชฉันกลัวผลบุญแปลกเหลือเกินอาจารย์ทำยังไงดีอ่ะฉันอดไม่ได้บอกตรงๆผมบอกนี่เอาอย่างนี้ละกันตอนกินโซดนะนี่กินยาแก้หวัดแก้แพ้เม็ดเหลืองเนี่ยแล้วเวลากินอะไรเสร็จเรียบร้อยอัด CPM นะยาแก้แพ้เม็ดเหลืองนะไปคือเบสัตอัดสัก2 เม็ดพอนี่ละหมาดซุบฮีเสร็จนะนิดเริ่มออกนิดจะหลับยาวอาจจะตื่นตอนซูรี่ตื่นละหมาดเสร็จความง่วงยังมีหลับต่อเลยนี่เพราะท่านนี้ยังตาเปิดนี่นินทาและนินทานี่แปลกไม่มีใครนั่งนินทากับเสาจริงหรือไม่มีใครหันหน้าหาเสาแบบนั้นก็ยังพอทำเดานะนั่งพูดกับเสาไม่รู้เองนะส่วนใหญ่มันจะหาคู่ประลองทุกคนแล้วคู่ประลองที่มันหาแปลกสัญญาณมันจะตรงกันนะมันจะมองตารู้พี่น้องคนแบบนี้นั่งคุยด้วยมันมีต่อยอดแต่ถ้าไปนินทากับใครคนอีกคนเบรกมึงอย่าไปคุยอ่านนี่ไม่เขาเรียกไม่ร้อยไม่มันนะมันจะหาที่สัญญาณจูนกันนะ GSM ต้องเข้ากับ GSM แล้วมันจะคุยได้นานสุดท้ายนี่มากับบาปไอ้คนนั้นกับบาปด้วยนี่มาหลับอินชาอัลลอฮ์ได้บุญสำหรับตัวท่านกินสมมตินะครับก็แต่ปรึกษาแพทย์ก่อนนะว่าฉันกินได้ไหมไม่ใช่กินปุ๊บตายผมยุ่งเลยนะปรึกษาก่อนนะฉันจะกินยาแก้แพ้สัก2 เม็ดนะหมอนะอยากจะหลับไปเลยตื่นตอนนู่นๆกินแล้วจะรู้สึกตัวอีกทีก็อัสรีน่าจะเบาแล้วยาก็เมื่อรู้สึกตัวเข้าครัวทำกับข้าวไม่มีโอกาสคุยกับใครนะนะแล้วก็สมมติพรุ่งนี้กินอีก2 เม็ดนะอินชาอัลลอฮ์แบบนั้นนอนไปนะครับนอนดีกว่าถ้าอยู่แล้วไม่มีประโยชน์นอนแต่ว่าแต่ถ้าอยู่แล้วได้ทำอามานอันนั้นน่าตื่นนะแต่ไม่ใช่เนียดนอนขึ้นเนียดมาเลยนะเอาว่าเดี๋ยวซุบฮีเสร็จวันนี้วันหยุดเปิดแอร์นอนเลยขึ้นนอนแบบไม่ใช่ขี้เกียจอ่ะกุรอานก็ไม่ซิกุรุลลอฮ์ก็ไม่หนังสือศาสนาฟังปัญญาไม่เปิดไม่ฟังเลยนอนจริงๆอ่ะนอนนะมันก็ได้แบบนอนๆนะบวชแต่ไม่ได้มีอามัดเพิ่มฉะนั้นนอนได้ไม่ผิดทำอิบาดัตมันจะหลับจะนอนอันนั้นเรื่องของพี่น้องนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดอามานในชาลอตแล้วสุดท้ายมันจะไปบริสุทธิ์ตอนจ่ายซะกาตฟิตรอมันจะบางทีคำพูดที่เราออกโดยไม่เจตนาทำอะไรไร้สาระไปบ้างฟิตรอนี่แหละพี่น้องมันจะช่วยขัดไอสิ่งเละเทะให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมอัลลอฮุอะลัมอีกประมาณ10 นาทีโดยประมาณนะครับมีอีกไหมครับใครจะถามอะไรเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปเรียบวารีต่อเลยนะเดี๋ยวจะไปต่อชักไม่มีผมจะได้สรุปเลยมีไหมครับมีไหมไม่มีสัญญาณแล้วนะทำดีแล้วบรรยายทุกที่ไม่มีถามอะไรเลยนะคนทุกที่เป็นอย่างนี้กันนะครับมาชาลอฉะนั้นก็เตือนสรุปเลยนะพี่น้องว่าเราวันนี้นะครับดุนยาอยู่ได้อย่าลุ่มอย่าหลงกับมันสำคัญที่สุดเราต้องกลับไปสู่อาคีรอทุกคนเตรียมเสบียงเยอะๆและดุอาให้กันอภัยให้พี่น้องอย่าถือโกรธใครใจที่สุขที่สุดคือใจที่ไม่เคยโกรธใครเลยจริงๆและถ้าไปโกรธไปเกลียดอาฆาตสุดท้ายเราเองที่เครียด
เมื่อเราเครียดมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องขับรถกันมามันปาดเราพี่น้องแล้วเราด่าใครด่าคนข้างจริงไหมครับปุ๊บไอ้นั่นไปแล้วไอ้ซัดมันขอโทษนะผมพูดอ่ะมันจริงๆป่ะมันด่ากันเลยไอ้ซัดไอ้เหี้ยไอ้ออกมาเลยใครอ่ะนี่ยีเรานี่ที่ข้างๆได้ยินเต็มๆเลยนะไอ้นู่นไม่รู้เรื่องแล้วไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยสรุปแล้วใครเครียดเราผมบอกคนสุภาพจะกลายเป็นคนปากจัดเวลาขับรถเป็นแล้วกระโทษว่าฮะไอ้เราไปด่าเขาไม่ได้ยินเนี่ยไอ้ไม่มีโทษฮะคุณอาดัมใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ยินเราด่าอยู่คนเดียวในรถแต่เรานี่แหละจะเกิดโทษกับหัวใจมันจะเกิดความเกลียดและใจมันร้อนพี่น้องแล้วบางทีเราเนียดไอ้เหี้ยกูเจอไล่เลยพี่น้องสุดท้ายเมื่อใจเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งชั่วๆมันเกิดได้หมดเลยพี่น้องยิงคนตายไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากนะครับแทงคนตายไม่ใช่เรื่องยากแค่ใช้อารมณ์ชั่ววูบนิดเดียวท่านทำได้นะจริงหรือไม่ปึ้งออกกดนิดเดียวเหยียบเท้าพอปึ้งปุ๊บคราวนี้พี่น้องตัดสินจำคุก20ปีเมียอยู่ข้างนอกลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเมียแต่งงานใหม่มีบางที่อิหม่ามเขาถามอาจารย์ขอนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกผัวอยู่ในคุกแล้วก็ภรรยาแต่งงานใหม่แล้วผัวยังไม่หย่าซ้อมแม่อาจารย์อินนาลิลลาฮิพี่น้องอิหม่ามแต่งตัวครูแต่งให้เรียบร้อยสิพี่น้องเขายังไม่หย่าอยู่ในคุกเขายังเป็นผัวอยู่นะครับเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องฉะนั้นทั้งหมดทั้งตัวยิ่งแค้นใครมากเท่าไหร่คนทุกข์ที่สุดคือเราแล้วทำยังไงปล่อยวางๆบ้างอย่าถืออะไรเยอะชีวิตไม่มีสุขบางอย่างพี่น้องความไม่ชัดมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ต้องเคลียร์ทุกเรื่องยังไงอันไหนปล่อยวางได้ปล่อยมันไปเคยไปดูทะเลหมอกที่เชียงใหม่ไหมฮะเราขับจากกรุงเทพขึ้นไอ้ภูชีฟ้าฮะรถขึ้นไม่ได้พี่น้องต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกเป็นกิโลไปดูอะไรดูทะเลหมอกอะไรคือทะเลหมอกความคลุมเครือความไม่ชัดถ้าขึ้นไปแล้วแจ่มไปนี่พี่น้องจะไปไหมบุญยิปะไม่ดูเราดูความงดงามในความคลุมเครือชีวิตบางครั้งปล่อยให้ความคลุมเครือท่านจะได้มีความสุขกับชีวิตอะไรไหมพี่น้องบางครั้งไม่ต้องซักไซส์จนให้เขายอมแพ้เราหรอกครับพี่น้องปล่อยวางๆมากเดี๋ยวก็มีความสุขคนที่ทำให้เราเครียดคิดว่ามันเป็นทะเลหมอกไหมอินชาอัลลอฮ์นะบางคนก็หลายภูเขาในชีวิตนั้นจะได้บอกเยอะหมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นหวังความปลอดภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องเดินทางต่อเลยนะฮะไปเรียบร้อยต่อพี่น้องว่างๆไปนะอินชาอัลลอฮ์ไม่ว่างก็ไปทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำงานออฟฟิศนะไปนะเราไปเจอกันอีกแล้วถ้าไหวนู่นไปบางตลาดผมมีเสื้อผ้าตั้งแต่เช้าถึงมืดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมาทั้งหมดชุดเดิมหมดเลยนะก็ถ้าก่อนแล้วเห็นก็อย่าเครียดนะครับฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าของรถโอเคแล้วนะครับบ้านชุมามีอะไรติดต่อมาล้อได้เลยผมยินดีมาเสมอเลยถามหน้าข้อมูลด้วยอินชาอัลลอฮ์ข้อมูลใช่ไหมโอเคไก่เนื้อแดงหมดข้อมูลบ้านข้อมูลอินชาอัลลอฮ์วันนี้ก๋วยจั๊บอร่อยแล้วนะข้าวแดงข้อมูลขอบคุณมากครับขอบคุณเลยตบปีไปเลยสลามอะลัยกุมรอมตุลลอฮ์บรักาตุครับอัลฮัมดุลิลลาห์